สบายดีแขกบรรดาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวด Miss World ลาว2021อย่างเป็นทางการ Good evening Vientiane Capital and welcome over you to the Miss World Lao 2021 and tonightOf course, very, very exciting. We'll excite you with a lot of series of competitions. Start from the swimming competition, elegant evening gown, and of course, a nerve-breaking Q&A session. Of course, for tonight, we'll excite you even more for the elimination from 20 to the 10th contestant, and then from 10 to the top 3. So we'll fight out together. We'll be crowning Miss World Lao 2021 tonight together.ข้าพเจ้าเองนางมณีลาสวนด่วนพร้อมด้วยเจ้าและข้าพเจ้าเองผู้วงมือนี้ก็ถือว่าพวกเราดีใจและก็ตื่นเต้นเป็นที่สุดบรรดาท่านถือว่าเป็นงานการประกวดนางงามชีวาในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเลยอลังการนับแต่ถึงเวทีจนฮอด LCD ของเราอยู่ด้านหลังนี้บ่ธรรมดาไกลเจ้าแม่นแล้วตื่นเต้นไปน้ำกันเลยเนาะและสำคัญพิเศษอยู่ในค่ำคืนนี้เฮาก็ได้รับเกียรติจากแขกกิติมศักดิ์ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมซึ่งขอแสดงความต้อนรับมายังตัวแทนจากทางภาครัฐนั่นก็คือท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางประชาชนปฏิบัติลาวก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วม So now we introduce our VP guest พร้อมด้วยท่านสายแก้วศรีดาวงประธานโครงการจัดการประกวด Miss World Lao 2021และขอต้อนรับมายังอำนวยการ Miss World Lao 2021ท่านนางคำใสศรีหาวงอำนวยการกองประกวด Miss World Lao 2021ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเช่นเดียวกันและสิ่งสำคัญอยู่ในมื้อนี้ขาดบ่ได้เลยก็คือเหล่าบรรดาคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมอยู่ในครั้งนี้รวมมีท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนงประชาชนปฏิวัติลาวก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วม So now we introduce our judges และพร้อมด้วยท่านนางสินธรรมราลาวันนาเป็นหัวหน้ากรมโฆษณาอบรมวัฒนธรรมศูนย์กลางสาวพันธ์มิ่งลาวพร้อมด้วยท่านบุญเพ็งสุภาพห้องหัวหน้ากรมวัฒนธรรมมหาสนกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านกวินวิริยาพาณิชย์เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์สถานทูตไทยประจำสปป.ลาวพร้อมด้วยท่านนางสายฝนเพชรมณีที่ปรึกษากองประกวด Miss World ลาว2021ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านนางคำใสศรีหวงผู้อำนวยการกองประกวด Miss World Lao 2021และพร้อมด้วยท่านนางเนลมิตรไซปัญญา Miss World Lao 2019ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านพรศิลป์บุตรกัสก้าผู้บริหาร Rebirthพร้อมด้วยท่านสุวัฒน์เทศสาลีผู้บริหารว้าวแมกกาซีนก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมท่านสุมาลีอุ่นทะลีผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดโฮงแฮมเลอท่าหลวงดอพร้อมด้วยท่านนางมู่เสี่ยวหลิงหัวหน้าวิทยุสากลแห่งประเทศจีน CRI ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านเอกพลภูมินผู้บริหารเอกพลการพิมพ์และป้ายครบวงจรพร้อมด้วยท่านบัณฑิตราชวงศ์เจ้าของห้องเสื่อมเมนโฟลเดอร์ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านนางทิพย์ภวันภูมิสวรรค์เจ้าของสูตรความงามทิพย์สวรรค์คอสเมติกพร้อมด้วยท่านนางน้อยรัศมีไซสงครามนางแบบและสลิปซื้อดังก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเจ้าพร้อมด้วยท่านนางแสงสถิตแสงอภรผู้บริหาร SAP แม่ของ Riverside Resort เจ้าและที่ขาดบ่ได้เลยก็คือเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านที่เฮ็ดให้งานดังกล่าวนี้เกิดขึ้นได้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจมายังกลุ่มขบวนการสาวนมประชาชนปฏิวัติลาว So now we would like to introduce our sponsor Patty เสริมความงาม Enjoy Media Plum Modelingโฮงแฮมเลอทาดหลวงรองโฮงแฮมแลนด์มาร์คเมคอนริเวอร์ไซด์เอกพลการพิมพ์และป้ายครบวงจร APN 2014
ส่วนอาหารน้ำผึ้ง Well Power Energy ชมพูวาเรนตัสเครื่องสำอางฟินทิพย์สวรรค์คอสเมติกผมได้บริษัทสอนก่อสร้างและก่อสร้างผู้เดียวจำกัดผู้เดียวฮงแฮมจำปาสักแกรนเพชรไพลินเจเวอรี่ฟินิกคลับส่วนอาหารมังกรทองแบทแมนพับผมได้บริษัทลาวโทรคมนาคมมหาสนสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9บริษัท 3S พัฒนาจำกัดบริษัทไฮเนเกนลาวบิวเวอรี่จำกัดเกี่ยวพร้อมด้วยธนาคารห่วงพัฒนา JDB Set TV มีนาแคทเทอริงมินตวนลาวเจริญสินลาวเจริญมีเดียเมนโฟนเดอร์ทาแตงฟาร์มและรีสอร์ทจันทร์ชมพูผ่าไหมวาวแมกกาซีนแทนหักเวดดิ้งสตูดิโอดิเซนลาวคิงบุฟเฟ่โรงงานน้ำดื่มคูณสร้างดาด้าแฟชั่น The River Resort ห้านอาหารเหือแพเมืองป้าแพนเน็ตอีเดนรีซิเดนต์แอร์ฟลาเวอร์รูมแอคชั่นโปรเจ้าและที่ขาดบ่ได้ก็ต้องขอขอบใจมายังเราบรรดาสำหรับเมคอัพอาร์ติสต์สั้นน้ำของบ้านเฮาเลยที่เพิ่นได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเฮ็ดให้สาวงามของเฮาทั้งสาวนางสาวนี่มีแต่คนงามๆทางนั้นเลยและสิ่งสำคัญขาดบ่ได้ก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ณที่นี้นั่นก็คือทั้งท่านสุภาพสตรีและท่านสุภาพบุรุษพร้อมด้วยบรรดาไอเอ๋อน้องสื่อมวลชนทุกแขนงการและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9และผ่านทางแฟนเพจของMiss World Lao ดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้กับทุกๆท่านด้วยว้าวบ่ธรรมดากายมือถือว่ามีความอบอุ่นเป็นที่สุดจัดงานในครั้งนี้คือว่าจำนวนคนเข้ามานี่อัดแน่นเลยอยู่ที่แห่งฮอแห่งนี้โรงแรมแลนด์มาร์คแมคคองริเวอร์ไซด์และที่สำคัญผู้ติดตามหับสมอยู่หน้าจออยู่ทางบ้านทั้งมือถือพร้อมกันเนาะก็ถือว่าสามารถคอมเมนต์ทักทายสบายดีให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์มาทางเฟซของพวกเรา Miss World Lao ด้วยเจ้าและสิ่งสำคัญในตอนนี้เสื้อว่าแขกประธานทุกท่านก็คงจะตื่นเต้นและอยากจะไปพบกับสาวงามของเฮาทั้งสาวนางสาวแต่ว่าก่อนอื่นหมดเฮาจะต้องได้ไปพบกับมงกุฎและของรางวัลพร้อมด้วยรางวัลพิเศษหลากหลายรางวัลเลยฉะนั้นตอนนี้จะขอเรียนเชิญแขกประธานไปร่วมชม VTR มงกุฎและของรางวัลพร้อมรางวัลพิเศษด้วย So now we proudly present you the VTR the crown and the prizesและสำหรับรางวัลชนะเลิศ Miss World Lao 2021ก็จะได้รับมงกุฎเกียรติยศจากห้านแพตตี้เสริมความงามมูลค่า180ล้านกีบเงินรางวัลมูลค่า30ล้านกีบกิฟต์วอเชอร์แต่งหน้าฟรีจากห้านแพตตี้เสริมความงาม1ปีเต็มกิฟต์วอเชอร์จากผู้สนับสนุนของพวกเราและสำหรับรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ1 Miss World Lao 2021ก็จะได้รับมงกุฎเกียรติยศจาก Enjoy Media มูลค่า150ล้านกีบพร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า20ล้านกีบกิฟต์วอเชอร์แต่งหน้าฟรีจากห้างแพตตี้เสริมความงาม1ปีเต็มและกิฟต์วอเชอร์จากผู้สนับสนุนดีๆหลายท่านของพวกเราและไปเบิ่งทีรางวัลห้องชนะเลิศอันดับ2 Miss World Lao 2021ก็จะได้รับมงกุฎเกียรติยศจากพรามโมเดลลิ่งมูลค่า150ล้านกีบเงินรางวัลมูลค่า10ล้านกีบกิฟต์วอเชอร์แต่งหน้าฟรีจากห้างแพตตี้เสริมความงาม1ปีเต็มเดี๋ยวพร้อมด้วยกิฟต์วอเชอร์ต่างๆจากผู้สนับสนุนดีๆของพวกเราเจ้าสนั่นตอนนี้เขาจะมาต่อรางวัลพิเศษกันต่อเลยเจ้าและสำหรับรางวัลพิเศษก็จะเป็นรางวัลขวัญใจจากจันทร์ชมพูผ้าไหมสุดผ้าไหมมูลค่า5ล้านกีบจะติดตามด้วยรางวัลขวัญใจจากห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าเงินรางวัลมูลค่า5ล้านกีบและตามด้วยรางวัลขวัญใจรูปหน้างามจากทิพย์สวรรค์คอสเมติกกิฟต์วอเชอร์ศูนย์ความงามมูลค่า10ล้านกีบรางวัลขวัญใจจากฮงแฮมจำปาสักแกรนด์โฮเทลจะเป็นห้องพักเอ็กซ์คิวทีฟสุด2คืนพร้อมด้วยแคทวอลเชอร์สร้างอยู่ที่ห้องอาหารสารกลางมูลค่า5ล้านกีบเจ้าและตามด้วยรางวัลขวัญใจสาวหน้าใสมิสเนจากฟินสกินแคร์เงินมูลค่า3ล้านกีบรางวัลนางงามผิวใสสุขภาพดีจากดีเซนลาวเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า15ล้านกีบ
และก็จะได้รับรางวัล Popular Vote จากลาวโทรคมมนาคมมหาชนซึ่งจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า3ล้านกีบและจะได้รับกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์จากลาวโทรคมมอบให้ทุกนางสาวและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการถ่ายทอดสดอีกด้วยเจ้ารางวัลนางสาวมิตรภาพจากโรงแรมเลอท่าหลวงดอมุนคาเงินรางวัล3ล้านกีบและตามด้วย Miss Elegant by เพชรไพลินเจลลี่ใส่คอค้ำขาวพร้อมจี้เพชรแท้มูลค่า10ล้านกีบรางวัลขวัญใจสร้างภาพจากแทนหาก Wedding Studio เป็นกิฟต์วอเชอร์ทายหู้มูลค่า5ล้านกีบพร้อมด้วยรางวัลสุดสุนทรดีเด่นจากห้าน Dada Fashion เจ้าและรางวัลขวัญใจห้านบุฟคิงบุฟเฟ่มูลค่า3ล้านกีบเจ้าฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้กับบรรดารางวัลและมงกุฎต่างๆโดยเฉพาะแม่นรางวัลพิเศษที่จะมอบให้แก่สาวงามอยู่ในค่ำคืนนี้นั่นเองเจ้าถือว่าตอนนี้พวกเขาพร้อมที่สุดละไก่จะเปิดตัวสาวงามถือว่าเป็นท็อป20ของ Miss World ลาว2021นี้บรรดาทาอยู่ห้องฮอตอนนี้คือว่าแบบเป็นเงียบๆน้อยหนึ่งจะขอเสียงกำลังใจดีๆให้แก่นางสาวทั้ง3คนอยู่ด้านหลังด้วยพร้อมแล้วแมนพร้อมแล้วแต่รู้สึกว่าเสียงยังคอยอยู่เนาะฉะนั้นขอเสียงแห้งๆเป็นกำลังใจให้นางสาวด้วยโอ้แสดงว่ากินข้าวแรงมาเนาะเสียงดังฟังแห้งฉะนั้นตอนนี้เขาจะไปพบกับสาวงามทั้งสาวนางสาวที่จะมาในสุดผ้าไหมที่สวยงามดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับสาวงามทั้งสาวนางสาวด้วย Please welcome our top 20 of the Miss World Out 2021 for the grand opening show
ับอายุหนึ่งมีนาแสงดวงจันทร์อายุ23ปีแขวงหลวงน้ำแท02จันทิดาพรมดวงดีอายุ24ปีนาคอนหลวงเวียงจัน
เวียงสวรรค์อินทวงศ์อายุ23ปีนครหลวงเวียงจันทน์ขอเสียงตบมือดังๆกับสาวงามของเราทั้งสาวหมายเลขด้วยว้าวโอ้ยตื่นเต้นแทนสาวๆได้ไอ้ไก่เอ้าหมายเลขที่21มานะกับไก่ได้ยังไงหมายเลขที่21อันนี้นะโอ้ยตะหักตะแพงกระดอเด้อสาวๆของเราทั้งสาวหมายเลขเก็บตัวกันมา1เดือนแมนเก็บตัวมาในระยะ1เดือนบอกได้เลยว่าอู้ยหลากหลายกิจกรรมเลยเนาะซึ่งว่าอยู่ในมื้อนี้เพิ่นก็จะได้นําเอากิจกรรมที่หลากหลายนี้ได้ให้ทางแขกบรรดาท่านทุกท่านได้ติดตามรับชมน้ํากันแต่ว่าในระยะนี้เฮาจะมาประกาศ7รางวัลพิเศษกันก่อนไอ้ไก่ว้าว So now we're going to announce the special prizes for the first round เจ้าสนั่นตอนนี้เฮาจะก้าวเข้าสู่การประกาศ7รางวัลพิเศษสนั่นเฮามาลุ้นน้ํากันว่าจะเป็นสาวงามใดทั้ง7สาวที่จะได้รับรางวัลพิเศษสนั่นขอเสียงกองเสียเด้กองเสียจัดเต็มเนาะมื้อนี้ไอ้ไก่ตอนนี้ทางบ้านเฮาก็คอมเมนต์กันมาได้มีตั้ง7รางวัลเด้บ่ธรรมดาแม่นและสิ่งสําคัญเนาะสําหรับรางวัล Popular Vote เนาะเพิ่นจะเปิดโหวตตั้งแต่ตอนนี้จนฮอด 10:00 เพิ่นจะปิดโหวตฉะนั้นท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสามารถที่จะร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับสาวงามจนถึงเวลา 10:00 เพิ่นจะปิดโหวตด้วยเจ้าถือว่ารางวัล Popular Vote นี่เฮาจะประกาศเป็นรางวัลพิเศษเป็นรอบที่2 7รางวัลพิเศษเฮาที่ยังบ่ทันมีเทื่อตอนนี้ถือว่ายังมีเวลากันเนาะเจ้าฉะนั้นตอนนี้เฮาจะมาประกาศรางวัลทําอิฐของรางวัลพิเศษนั่นก็คือรางวัลขวัญใจห้านจันทร์สมภูผ้าไหมได้แก่หมายเลขหมายเลขใดหมายเลขใดหมายเลข W9 เจ้าและลำดับต่อไปขอเป็นเกียรติเรียนเชิญท่านนางวิชญาจันทร์สมภูเจ้าของห้านจันทร์สมภูผ้าไหมให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยขอเรียนเชิญว้าวนั่นก็คือน้องสาวลีของเอ้ยไก่นั่นเองเนาะทั้งงามทั้งเก่ง
จ้าถือว่าน้องจะได้รับรางวัลพิเศษน้องหาล้านกิฟต์แล้วก็ถือว่าทางลาวโทรคมก็ถือว่ามีกิฟต์เซตให้พร้อมเจ้าบอกได้เลยเนาะสำหรับหมายเลข W9 นี่เพิ่นก็ได้ขวัญใจฮั่นจันชมพูพาใหม่ขอเสียงตบมือดังๆด้วยเจ้าและพิเศษเนาะเพิ่นก็ได้มอบกันไปและเพิ่นยังมีของขวัญพิเศษเนาะจากลาวโทรคมที่จะมอบให้เป็นกิฟต์เซตนั่นเองขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเจ้าแล้วก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางวิทยาจันสมภูที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลด้วยขอขอบใจและขอเชิญนางสาวพักพรได้ยังบ่ทันเถื่อเสียงแห้งครับต่อไปเนาะครับเนาะตามความเฮียงฮ้องข้าพเจ้าจะขอประกาศรางวัลพิเศษที่2ในฮอทวิทนี้จะเป็นรางวัลขวัญใจห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าซึ่งได้แก่หมายเลขเจ้าได้แก่หมายเลข W12 เนาะขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าสำหรับต่อไปจะขอเชิญทางตัวแทนห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าให้เกียรติขึ้นเชิงเวทีเพื่อมอบรางวัลด้วยขอเชิญตอนนี้ถือบาผู้ทางแฟนของพวกเราที่หับสมถ่ายทอดสดอยู่ที่ทางโทรภาพนครหลวงหรือว่า TBE9 พร้อมด้วยเพจของมิสเวิลด์ลาวก็ตอนนี้ก็คอมเมนต์กันมาเลยเนาะทักทายสบายดีกันมาพร้อมๆดิจิตอลปฏิทานเจ้าซึ่งว่าเพิ่นก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า5ล้านกีบก็ต้องขอแสดงความยินดีน้ำเพิ่นที่ได้รับรางวัลขวัญใจห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเจ้าพร้อมเดียวกันนั้นก็ถือว่าจะได้กิฟต์เซตจากลาวโทรคมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข W12 และก็ต้องขอขอบใจมายังตัวแทนจากห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าที่ได้เกียรติขึ้นมามอบของขวัญในครั้งนี้ขอขอบใจและขอเชิญสาวงามผักพรได้เขาจะมาประกาศรางวัลที่3เป็นรางวัลพิเศษอีก1รางวัล นั่นก็คือรางวัลผิวใสสุขภาพดีได้แก่หมายเลขใดแห้งก็ท่านแห้งก็ท่าน W12 เจ้าและขอเป็นเกียรติเยี่ยมเสริญทานนางทิพย์สวรรค์ภูมิสวรรค์ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการทิพย์สวรรค์คอสเมติกให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยขอเยี่ยมเสริญว่ามื้อนี้ FC มาเต็มกันเลยเนาะแห่งคอแห่งนี้ของแฮมแลนด์มาร์คแมคคองรีเวอร์ไซด์ของพวกเขา FC นี่เสียงดังกว่าพิธีกรอีกเนาะบ่ธรรมดาเลยมื้อนี้เพิ่นจัดเต็มจัดใหญ่ไฟกระพริบเลยเนาะยังหลายฮอบเด้อออมแหงไว้เนาะอันนี้แค่สวงระยะทำอิฐเท่านั้นเนาะเพิ่นก็จะมามอบเป็นกิฟต์วอเชอร์ศูนย์ความงามมูลค่า10ล้านกีบขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเจ้าและพร้อมด้วยกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอให้มอบต่อเลยโดยเป็นกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเมื่อนี้ใจดีแจกให้ทุกรางวัลสำหรับวันพิเศษของพวกเราในฮอทมิทเจ้าก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางทิพย์สวรรค์ภูมิสวรรค์กรรมการผู้จัดการทิพย์สวรรค์คอสเมติกที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลและขอเชิญสาวงามพับพรได้เจ้าลำดับต่อไปนะครับพระเจ้าจะขอก้าวเข้าสู่รางวัลพิเศษรางวัลที่4นั่นก็คือรางวัลขวัญใจโฮมแฮมจัมปาซาแกรนด์ได้แก่หมายเลขเจ้าได้แก่หมายเลข W11 นะขอแสดงความยินดีด้วย W11จ้าลำดับต่อไปขอเฮียนเซินทางทานนางเพชรสมัยแสงอรุณเป็นกรรมการผู้จัดการโรงแรมจัมปาซาแกรนด์ให้เกียรติขึ้นเชิงเวทีด้วยเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีหลายๆเลยสำหรับขวัญใจโรงแรมจัมปาซาแกรนด์นั่นก็คือหมายเลข W11 เจ้านอกจากรางวัลเป็นกิฟต์วอเชอร์หาล้านกีบไส้ยูทีของอาหารสารกลางแล้วของทีโรงแรมเพิ่นก็ยังจะมีเป็นนอนได้2คืนของ Executive Suiteที่โฮมแฮมจัมปาซาแกรนด์
จ้าและลำดับต่อไปก็จะมอบเป็นกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเนาะและก็ต้องขอขอบใจมายางทานนางเพชรสมัยแสงอรุณที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบของขวัญด้วยและลำดับต่อไปเฮาจะมาประกาศสำหรับรางวัลนางสาวหน้าใสมิสเน่จากเครื่องสำอางฟินได้แก่หมายเลขใดหมายเลขจะเราขอเงินเสื้อทางท่านนางนินทิดาใจอีสานเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางฟินให้เกียรติมอบรางวัลและถ่ายโฮเป็นที่ระลึกขอเงินเสื้อก็ถือได้ว่าก็ต้องขอแสดงความขอเชิญทางท่านประธานขอพวกเขาให้เกียรติมอบรางวัลเป็นตัวแทนด้วยขอเงินเสื้อเจ้านั่นก็คือประธานสายแก้วสีดาวงประธานมิสเวิลด์ลาว2021ให้เกียรติขึ้นมอบสำหรับรางวัลพิเศษในครั้งนี้ก็คือรางวัลนางสาวหน้าใสมิสเน่จากเครื่องสำอางฟินและได้รับเงินรางวัลมูลค่า3ล้านกีบพร้อมด้วยกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเสียงตบมือดังๆด้วยเจ้าก็ได้ขอเชิญพักทั้งสองท่านลำดับต่อไปครับพระเจ้าจะประกาศรางวัลพิเศษรางวัลที่6ถือว่าใกล้จะสิ้นสุดในหอบทำอิฐของพวกเรารางวัลพิเศษและจะเป็นรางวัลขวัญใจห้านอาหารคิงบุฟเฟ่ได้แก่หมายเลขสิถือใจหลายคนเบอร์นี้ ได้แก่หมายเลข W11 ขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าเลยขอเชิญทางท่านนางขันแสวงพิมิสอเจ้าของห้างอาหารคิงบุฟเฟ่ให้เกียรติถึงมอบรางวัลเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีครับน้องสาวที่เพิ่นได้รับรางวัลขวัญใจห้างอาหารคิงบุฟเฟ่นั่นก็คือ W11 ซึ่งว่าเพิ่นก็ได้รับเงินรางวัลมูลค่า3ล้านกีบจากห้างอาหารคิงบุฟเฟ่และก็ยังได้รับกิฟต์เซตจากลาวโทรคมอีกด้วยเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งด้วยเจ้าก็ขอเซ็นพักได้นะตอนนี้อ่ะรางวัลที่7ไก่ปิซซ่ารางวัลพิเศษในฮอตฟินของพวกเราแมนบัดนี้มาฮอตรางวัลที่7เป็นรางวัลพิเศษอีก1รางวัลนั่นก็คือรางวัลขวัญใจดีเซนลาวได้แก่หมายเลขใดหมายเลขW11กว่าธรรมดาหมายเลข W11กวาดไปหลายรางวัลเลยมื้อนี้เจ้าสนั่นนำรับต่อไปนี่ครับเจ้าขอเป็นเกียรติเฮียนเซินทานสนัญญาวงคำสอนให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลพร้อมไทยฮูบด้วยขอเฮียนเซินโอ้ยน้องสาวคนงามของไกลๆน้องมวยเองเนาะอันนี้ก็ทั้งงามทั้งเก่งคือกันเพิ่นก็จะมอบเป็นกิฟต์วอลเชอร์มูลค่า15ล้านกีบจากดิเซนลาวพร้อมด้วยกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งและก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางสนัญญาวงคำสอนที่ได้เกียรติขึ้นมามอบในครั้งนี้เจ้าก็ขอขอบใจถือว่าเป็นรางวัลพิเศษเจนรางวัลตอนนี้คีย์บอร์ดอยู่บ้านในมือถือนี่ฮ้อนกันแล้วตอนนี้เนาะประธานอ่ะคอมเมนต์กันมารุ่นต่อไปเนาะพอเราจะมีการประกาศรางวัลพิเศษอีกนะรอบที่2แน่นอนสืบต่อรุ่นป๊อปปูล่าโบสถ์ปิดกันที่เวลา 10:00 นกลางคืนในมื้อนี้เจ้าสนั่นมาฮอดตอนนี้เนาะขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจกับสาวนางสาวของเราด้วยและขอเชิญสาวนางสาวของเราพักผ่อนได้เพราะว่าในระยะต่อไปนี้เพิ่นจะไปก้าเกียมการแสดงอีกหลากหลายการแสดงเลยเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นจัดใหญ่จัดเต็มเนาะไอ้ไก่เจ้าถือว่าการประกวดในมื้อนี้นี่บ่ธรรมดาเ
ือได้กล่าวเกินไปแล้วว่าการประกวดจะมีการตัดผู้เข้าประกวดจากสาวเหลือ10ครึ่งนึงไปแต่ยังบ่พอจะตัดจาก10เหลือเพียง3เท่านั้นประธานลุ้นกันไปตื่นเต้นที่สุดแน่นอนในค่ำคืนนี้แม่นแล้วเนาะจะต้องได้มาลุ้นนำการสนั่นในระยะต่อไปนี่จะขอเฮียนเชิญแขกประธานทุกท่านไปร่วมชมภาพ VTR การเก็บตั๋วในระยะทำอีทอยู่ทางภาคใต้ของสาวๆนำการว่ากิจกรรมที่เพิ่นได้ไปร่วมกิจกรรมอยู่ทางภาคใต้นั้นจะมีอย่างใดต้องไปติดตามนำกันSo now we proudly present you the VTR of the 20 contestants in the southern part of Laos. Please enjoy. ขอเชิญติดตามรับชมได้ I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure.I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down, feel alive.Troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive.It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can breakว้าวบอกธรรมดาประธานถือว่านั่นก็เป็น VTR ของสาวงามทางสาวทานไปเก็บตัวอยู่ภาคใต้ของลาวเฮาและนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีปีนี้โควิดเกิดขึ้นแต่ว่าเฮาก็ถือว่าเซฟที่สุดแล้วอยู่ประเทศลาวกันมีการส่งเสริมลาวเที่ยวลาวเพราะเขาก็จัดพาสาวๆนี่ไปเคลื่อนไหวไปสถานที่งามๆและนั่นจะมีอีกหลาย VTR ให้ประธานได้รับชมแต่ลำดับต่อไปเนาะถือว่าพวกเฮาจะนำประธานเข้าสู่การแสดงที่ว่าให้พลังให้แก่พวกเราได้เป็นอย่างดีจะมาพร้อมด้วยการแสดงของ NG Girl so ladies and gentlemen please welcome the energy show from NG GirlI'm not afraid to die.
each day I played a role for someone, always in control, burning night. I come home and turn the key, there's nobody there, no one cares for me. Oh, what the sense of trying hard. เดินนางได้อย่าเฝ้าน้อยใจ
อย่าฟ้าวน้อยใจสัญญาว่าสิอยู่น้ำกันจนฮอดมือนั้นวันที่เศร้าหายใจจะหักอายเป็นคนสุดท้ายจนกว่าเฮาตายไปจากกันนานนานเป็นสีก็เริ่มจากเครื่องสำอางที่น้องใส่มันใกล้จะเริ่มหมดน้องเป็นลูกสาวกบบอเคยจะเว้าปดถึงน้องจะหน้าสดแต่หัวใจบ่คดเลี้ยวอย่างมันเป็นล้านมาต้องการคำสาบานมาตรงนี้คนสามนี้มาต้องแม่ขอเพียงไอหักแท้พาน้องไปกินพิซซ่ากินปลาหมูกินซาบูกินทุกอย่างที่ปรารถนาเอ๊ตัวสั้นว่าไปสบายดีพวกเขาเอ็นจีเกอร์โดยมื้อนี้น้องพวกเขาก็ดีใจและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ขึ้นมาโชว์ในงานใหญ่อย่างงาน Miss World สุดท้ายนี้น้องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวใหม่เล็กนำเด้อขอบใจเจ้าและขอเสียงต้องมือดังอีกครั้งให้กับทีมสาว NG Girls การแสดงบอธรรมดาถือว่าพลังนี่ตอนเปิดงานสุดๆไปเลยตัวน้อยๆเป็นอย่างก็เสียงดังแท้แมนแล้วเนาะแมนไผ่นี่เนื่องว่าเป็นหัวหน้าสนเผามาเองเนื้อกินลืมแนมลืมแนมไอ้ไก่บูจือน้องหวานน้องจัดเต็มขนาดนี้ไอ้ไก่ต้องบอกว่าอุ้ยสวยงามหลายเนาะเพราะว่าบอกได้เลยว่ามาแบบหัวหน้าเผาอีหลีเลยเพราะว่าลูกๆนี่จักหน่อยจะออกมาเนาะสำหรับสาวงามทั้งสาวนางสาวจะมาในสุดสนเผานั่นเองขอเสียงตบมือดังๆให้ไกลได้มาดาทานเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวจักหน่อยยางไปหาอยู่พุ่นเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเฮาจะไปพบกับสาวงามของเฮาทั้งสาวนางสาวที่จะมาในสุดสนเผาขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับสาวงามของเฮาด้วย Ladies and GentlemenWe proudly present you our 20 contestants with a very colorful and vibrant of the ethnic group dress.
ขอเสียงตบมือดังๆให้กับสาวงามของเฮาทั้งสาวหมายเลขด้วยว้าวถือว่าเป็นแม่เฒ่ามาเจอลูกๆนี่อายได้ไกลว่าแม่ก็คือแม่เนาะเป็นแม่ของลูกๆทั้งสาวนางสาวโอ้ยตื่นตันใจดีใจหลายเนาะเพราะว่าสาวงามของเฮามื้อนี้บอกได้เลยว่าเพิ่นมาสวมใส่สุดสนเผาจากห้านดาด้าแฟชั่นนั่นเองเนาะขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเนาะถือว่าสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างดีบรรทานสำหรับแฟนของพวกเราอยู่ทางบ้านตอนนี้คลิกกันเลยเนาะคอมเมนต์กันมากดไอที่ว่าเดินได้ถูกใจแน่นอนสุดซนเผาของพวกเรามีความคึกคืนที่สุดมาแล้วฮู้สึกว่าแบบเป็นคาบาคาเบเร่แน่เป็นงานลักษณะม่วนซื่นไกลฮู้สึกดีหลายเจ้าแม่แล้วฉะนั้นในระยะต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่ในระยะการประกาศรางวัลพิเศษอีกเนาะนั่นก็คือรางวัลนางสาวสวมใส่สุดสนเผาดีเด่นไอ้กับว่าไก่บ่ได้ดอกยางแหงบ่ได้เนาะหมงสิลุดเนาะเจ้าถือว่าตอนนี้เนาะจะขอให้บรรดาแฟนเพจอยู่บ้านอยู่ FC ของเฮาอยู่ทางบ้านนี่ลองคอมเมนต์กันไม่รู้ว่าไผ่แสดงรางวัลนี้ไปครองจากการย่างไปสดๆฮอนๆคลิกไลค์คลิกแชร์และที่สำคัญคอมเมนต์กันมาเลยเนาะในเพจของ Miss World Love ของพวกเราเจ้าแม่แล้วฉะนั้นตอนนี้เฮาจะมาประกาศรางวัลนั่นก็คือรางวัลนางสาวสวมใส่สุดสนเผาดีเด่นได้แก่ว้าวขนาดรางวัลพิเศษได้นี่นะยังคึกคืนขนาดนี้เจ้าบอธรรมดาเอาหมายเลขใดมาดาทานสุดนี้3ความประทับใจบอธรรมดาเลยครับของฮอของพวกเราทางบ้านตอนนี้คอมเมนต์กันมาแบบรัวๆเลยไผ่จะได้รางวัลนี้ไปครองต้องมาลุ้นน้ํากันว่าจะเป็นหมายเลขใดเนาะที่จะเป็นผู้ที่ได้รางวัลพิเศษในนี้ไปฉะนั้นตอนนี้กองเสียงของเราเป็นจังได๋ขอเสียงเด้อเจ้าอ่ะตอนนี้ได้มาแล้วเนาะผู้ที่ได้รางวัลพิเศษในรอบนี้ถือว่าเป็นนางสาวที่ใส่สุดสนเผาดีเด่นที่สุดในค่ำคืนนี้ได้แก่หมายเลขได้แก่หมายเลข W05นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วย W05เนาะเจ้าต้องขอแสดงความยินดีและลำดับต่อไปขอเป็นเกียรติเฮียนเซินทานนางฟ้าใสหยางเจ้าของห้านดาด้าแฟชั่นให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยขอเฮียนเซินบ่ธรรมดาไกลสดใสที่สุดเนาะ very colorful very vibrant the ethnic dress แม่แล้วเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็เป็นทางเจ้าของห้านดาด้าแฟชั่นนั่นเองอันนั้นแม่นางพญาเงินอันนี้แม่นางพญาทองเนาะเจ้าขอเซิร์นมอบรางวัลเป็นกิฟต์วอชเชอร์มูลค่า3ล้านเกียบขอเซิร์นเลยและเพิ่นก็จะมอบเงินรางวัลมูลค่า3ล้านเกียบขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจด้วยเจ้าพร้อมเดียวกันนั่งกับว่าทางเอ้ยฟ้าใสย่างเนาะจะมอบรางวัลเป็นกิฟต์วอชเชอร์ของจะเป็นกิฟต์เซตให้ขอมอบกิฟต์เซตของเราเทเลคมด้วยเจ้าถือว่ารางวัลพิเศษจะได้ทุกคนเนาะเป็นกิฟต์เซตจากเราเทเลคมของพวกเราเจ้าและขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเนาะและก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางฟ้าใสหยางเจ้าของห้านดาด้าแฟชั่นที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบรางวัลและก็ต้องแสดงความยินดีกับ W5และขอเชิญพักผ่อนได้สดใสที่สุดไก่เมื่อนี้ฮู้สึกคึกคืนขึ้นมาเนาะถือว่าตอนนี้อุณหภูมิอยู่ในห้องนี่นอกจากอยู่นอกอบอุ่นแล้วอยู่หน้านี้อบอุ่นขึ้นไปกว่าเก่าบรรดาทานการประกวดของเฮาเมื่อนี้ถือว่าจัดกันมาเต็มๆเลยยิ่งใหญ่อลังการที่สุดเจ้าแม่แล้วฉะนั้นนาทีระทึกใจก็ยับกันใกล้เข้ามาถึงแล้วเพราะว่าเฮาจะมาลุ้นว่าในสาวนางสาวนี่จะแม่น10สาวงามใดที่จะได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่ก่อนที่เฮาจะไปฮอดตอนนั้นแมนเฮาจะต้องมาพักผ่อนให้สาวๆเพิ่นได้ไปพักความตื่นเต้นกันก่อนฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้กับสาวงามของเฮาทั้งสาวด้วยเจ้าและขอเชิญสาวงามของเฮาพักผ่อนได้และแน่นอนจะมาพบกับสาวๆในรอบสุด
ลอยน้ำไก่ในส่วนต่อไปพอธรรมดาต้องบอกว้าวเลยมาทานพอเมื่อวานนี้พอเราจัดงานกันมาเนี่ยคือคืนที่สุดห้ามพลาดเลยส่วงนี้ต่อไปจะเป็นสุดลอยน้ำเนาะหลายๆท่านก็คือสิว่าอุ้ยอันนสาวงามของเฮามาในสุดใดพิธีกรก็จะใส่สุดนั่นน้ำเพลินฉะนั้นมันรุ่นน้ำกันว่าสุดลอยน้ำพิธีกรจะยังใส่กับสาวๆบ่เนาะต้องมารุ่นน้ำกันค่ะเซอร์ไพรส์บัดเดียวอ่ะตอนนี้พวกเขาถือว่ากระไห้น้องทั้งสาวทั้งสาวคนเกี่ยมพ่อพบกับประธานในสุดก็เอิ้นสุดลอยน้ำจะมีความสดใสแม่ต้องมาลุ้นน้ำกันว่าจะเป็นแบบใดเนาะเฮ็ดให้ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ณทีนี้และติดตามรับชมผ่านทางสถานีโทรภาพนครหลวง VGE 9และผ่านทางแฟนเพจของ Miss World Lao 2021นั่นเองก็จะต้องมาตื่นตาตื่นใจกับสาวๆที่จะมาในสุดลอยน้ำแต่ว่าตอนนี้เขาจะมาพักความตื่นเต้นเพราะว่าเขาจะไปพบกับการแสดงสุดพิเศษของหนุ่มเก่งคนนี้บอกได้เลยว่าเวลาห้องเพลงนี่ออกมานี่หลายคนต้องคู่ทันทีเลยเจ้าบ่แม่นอากาศเออได้ไหมได้ได้นึกว่าตายมาเองเนาะอ่ะฉะนั้นต่อไปเขาจะไปพบกับหนุ่มเก่งคนนี้หนุ่มตายอากาศ so please welcome our young very talented artist ตายอากาศขอเสียงต้อนรับดังๆต้อนรับหนุ่มตายอากาศมันวนกลับมาอยู่ในใจคอยอีกครั้งเป็นยัง
คอยจึงบ่ลืมใจสละเสียงตัวมือเนาะมื้อนี้เป็นขอรักท้ายสวัสดีสละแขกทุกท่านก็แล้วกันเนาะมื้อนี้เป็นอีกหนึ่งมื้อที่ข้าพเจ้าขึ้นเวทีแล้วรู้สึกตื่นเต้นปีนี้เป็นปีที่2หรือปีที่3ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาฮ้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังในงานประกวดมิสเวิลด์เนาะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีนี้มายังรู้สึกตื่นเต้นเสมอเนาะข้าพเจ้าเป็นเพียงนักฮ้องที่มาขั้นมาห้องเพลงให้ความสุขขั้นเวลายังรู้สึกตื่นเต้นปะนี่บ่ฮู้ว่าน้องๆสิตื่นเต้นขนาดใดเนาะเว้าอย่างบ่ถูกเลยในมื้อนี้จังได๋ก็ได้มาแล้วขอฝากอีกจังนึงผลงานเพลงแล้วกันเนาะผลงานเพลงนี้เป็นอีกนึงผลงานเพลงที่ให้กำลังใจคนที่กำลังผิดหวังกับความรักอยู่แล้วก็หากเขาปล่อยไปเนาะกับผลงานเพลงยูเทโตคือควายเนาะลองฟังบ้างเนาะอีกหนึ่งผลงานเพลงไม่ล่าสุดของตาเองเนาะไปฟังกันเนาะทำตัวเองบ่มีค่าพอที่มานั่งรอคอยคนที่บ่สนหมื่นหยาดน้ำตาที่ต้องฝืนทนที่เสียให้กับคนที่เหยียบใจเฮาจนสลายก่อนบ่มีเขาอยู่ห้องบ่เป็นคนแบบนี้ที่อ่อนแอขนาดนี้หมดแรงไปตัวเองเหมือนคนไกลตายหยุดทำตัวเหมือนควายที่ไปใส่ต้องมีเขา
ต้องเข้มแข็งอย่าแสดงอาการเสียใจเฮามีศักดิ์ศรีควรเข้าใจอาจจะอ่อนไหวแต่บ่แม่นกับคนที่ทำหายเฮาเมื่อก่อนบ่มีเฮาอยู่บ่แม่นคนแบบนี้ที่อ่อนแอขนาดนี้บ่แห้งไว้ตัวเองเหมือนคนใกล้ตายหยุดทำตัวเหมือนควายที่ไปใส่ต้องมีเขาขอบใจทุกๆกำลังใจเนาะขอบใจสารเสียงตัวมือเนาะต่อไปก็ขอให้แค่ทุกท่านเสียน้าสาวที่ท่านอยากจะเสียเนาะข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นอีหลีในมือนี้เพราะอย่างที่ผมจะบ่ถึกเนาะขอบใจเนาะขอบใจหลายๆเนาะเจ้าถือว่าบ่ธรรมดาเนาะแน่นอนเนาะพวกเขาจะมาตบกับใต้อากาศในช่วงต่อไปแน่นอนในรอบของเคลื่อนไป Evening Gala Competition หรือว่าในสุดราตรีเพิ่นผู้นี้ก็ถือว่าจะเป็นผู้ห้องเพลงกองประกวดในปีนี้ปี2021สำหรับการประกวด Miss World Lao ของพวกเขาและตอนนี้บรรดาท่านและญาติพวกเขากล้าเกี่ยมเนาะเพื่อจะกล้าเข้าไปสู่การประกวดในสุดลอยน้ำหรือ Swimming สุด Competition นี้พวกเขาก็ถือว่าจะพักผ่อนความเคลื่อนว่าความฮ้อนความสดใสของสาวๆเนาะไว้ให้บรรดาทานในรอบต่อไปและตอนนี้จะมาพาบรรทานพบกับ VTR ของพวกเขาอยู่ที่แขวงเซกองขอเชิญครับสมใด So ladies and gentlemen we would like to proud present you the VTR in the Sekong provinceWe'll be right back.
จ้านั้นก็ถือว่าเป็นวิจารสปอนเซอร์ของพวกเราอยู่แขวงเซกองอ่ะตอนนี้บรรดาท่านแขกผู้ไม่เกียรติขอเสียงดังๆในผู้ใดที่พร้อมสำหรับสุดประกวดในสุดลอยน้ำของพวกเราอ่ะบอธรรมดาเนาะ Ladies and gentlemen, right now we are getting ready for the swimming suit competition of the Miss World Round 2021. So please give a big round of applause and welcome our 20 contestants.
้องบอกว่าอย่างเดียวเนาะซัดกันทุกคนเลยในมือนี้ในการประกวดตอนนี้ถือว่าเป็นรอบสุดลอยน้ำ Swimming Suit Competition of the Miss World Round 2021 is so hotแมนแล้วเราบอกได้เลยว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจกับทางแขกบรรดาทานทีที่ตามรับชมอยู่นาทีนี้และกำลังติดตามผ่านทางสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9พร้อมด้วยผ่านทางแฟนเพจของ Miss World Round 2021นั่นเองเนาะฉะนั้นตอนนี้ขอเสียงดังๆเป็นกำลังใจกับสาวงามด้วยว้าวๆอ่ะตอนนี้ก็ขอให้น้องๆพักกันก่อนเนาะเพราะว่าในห้องต่อไปพวกเขาจะมาเจอกับน้องสาวในสุดราตรีขอเชิญพักกันเลยเนาะเพื่อเกียมตัวแน่นอนจะมาในความที่มีความสง่าไกลแมนแล้วเพราะว่าขนาดสุดลอยน้ำยังแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เลยเนาะจักหน่อยสาวๆเราเพิ่นจะออกมาในสุดราตรีที่สวยงามนั่นเองเนาะก็ถือได้ว่าตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะมีหมายเลขอยู่ในใจแล้วอยากจะเสียหมายเลขใดอยากจะให้สาวใดเป็นคนที่คว้ามงกุฎ Miss World Round 2021จะต้องได้มาลุ้นนำกันเจ้าก็ถือว่าตอนนี้พวกเรายังอยู่ในการประกวดของ Miss World Round ประจำปี2021นี่ถือว่าจัดกันออกมานี่ได้ colorful เนาะก็เอิ้นว่ามีสีสันมีความคึกคืนและที่สำคัญเนาะคือว่าฝากความสามารถสร้างความประทับใจนี่ให้บรรดาทานผู้ชมอยู่ในหอแห่งนี้และผู้ชมอยู่ทางบ้านที่กำลังหับสมกันสดๆทางโทรภาพของนครหลวงหรือว่า TVE 9และพร้อมด้วยเพจของ Facebook ของ Miss World Love ของพวกเราตอนนี้ก็ไลฟ์สตรีมกันสดๆคอมเมนต์กันมาเนาะไผ่แซ่บที่สุดในตอนนี้เนาะที่ว่าผ่านการประกวดของในสุดฮอบสุดลอยน้ำตอนนี้ก็ถือว่าคึกคืนอยากไปทะเลไกลแมนแล้วเนาะเห็นสาวๆอุ้ยผู้ใดก็หุ่นดีทั้งนั้นเลยเนาะฉะนั้นจะต้องได้มาลุ้นน้ำกันว่าจะเป็นสาวงามทานใดเนาะที่ว่าจะได้คว้ามงกุฎ Miss World Round 2021ในค่ำคืนนี้และพิเศษในระยะต่อไปนี้จะขอเยนเซินแขกประธานนั่นไปห่วมสมภาพ VTR การถ่ายแบบสุดสนเผานั่นเองหลังจากที่มาเฮาได้เห็นสาวๆเพิ่นมาในสุดสนเผาที่สวยงามแต่ว่าเพิ่นมาถ่ายแบบจะสวยงามแบบใดนั้นจะต้องได้ไปติดตามพร้อมๆกัน So ladies and gentlemen bring you to the photoshoot VTR on the any good dress please enjoy ขอเชิญติดตามรับชมได้
ขอเสียงตบมือดังๆให้กับภาพ VTR การถ่ายแบบของสาวๆด้วยเจ้าถือว่านอกจากที่ว่ามีการเดินยางมีสีสันแล้วภาพนิ่งก็ถือว่าบ่ธรรมดาเนาะสาวๆของพวกเราและอีกอย่างนึงที่สําคัญถือว่าเป็นการออกแบบที่ว่านําเอาสูตรส้นผ้าของพวกเรานี่ไปผสมผสานลักษณะไปทางตะวันตกออกมาได้กลมกลืนหรือว่าเค้าเรียกว่า East Midwest ในเบลนกันได้อย่างดีเลยบรรดาท่านเจ้าแบนแล้วเนาะก็ถือได้ว่าลงตัวอย่างสวยงามอีหลีเลยและสิ่งสำคัญเนาะในระยะต่อไปนี้นอกจากที่ว่าเฮาจะไปพบกับสาวงามที่มาในสุดราตรีที่สวยงามแล้วเฮายังจะมาลุ้นนำการว่าทั้งสาวนางสาวนี่เพิ่นจะมีสาวงามใดที่จะได้คว้า3รางวัลด้วยกันเนาะนั่นก็คือจะมีรางวัลนางสาวมิตรภาพรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจสร้างภาพนั่นเองฉะนั้นสำหรับรางวัล Popular Vote เนาะต้องเฝ้าโหวตกันทันทีเลยเพราะว่าตอนนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วเพราะว่าเวลา 10:00 นตรงเฮาจะปิดการโหวตทันทีเลยฉะนั้นต้องได้ห่วมเสียห่วมโหวตนำกันเจ้าถือว่าตอนนี้ในโมงข้าพเจ้าถือว่า 11:54 เลยครบนาทีเท่านั้นอ่ะตอนนี้ถือว่าแบบแฟนผู้ใดก็สามารถกดโหวตกันได้เลยแน่นอนว่าป๊อปปูล่าโหวตนี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่สำคัญในการประกวดแต่ละกองประกวดเจ้าก็ต้องได้มาลุ้นน้ำกันเนาะว่าสำหรับสาวที่จะได้รางวัลป๊อปปูล่าโหวตนี้จะเป็นท่านใดที่ว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหลายที่สุดเลยบ่ว่าจะเป็นท่านผู้ชมที่อยู่ณที่นี้หรือว่าที่กำลังติดตามรับชมผ่านทางสถานีโทรภาพนครหลวง BTE9 หรือว่าผ่านทางแฟนเพจของ Miss World ลาวนั่นเองเนาะฉะนั้นตอนนี้เป็นจังใดกองเสียขอเสียงเด้อโอ้เสียงอยากคอยน้อยหนึ่งเนาะบ่แห้งทอตอดทําอีฉะนั้นขอเสียงเด้อดังแท้เพิ่นว่าออมไว้เพราะว่าสาวๆของเฮายังจะออกมาอีกหลายรอบอยู่เนาะเพราะว่าในระยะต่อไปนี่หลังจากที่ออกมาในรอบนี้ในสุดราตรีแล้วเฮาก็จะมาประกาศ3รางวัลด้วยกันหลังจากประกาศแล้วเฮาก็จะมาประกาศ10คนสุดท้ายทันทีเลยตกใจได้ยินคำนี้ถือว่าบ่ธรรมดาบรรดาท่านตัดจากสาวคนเหลือ10คนอีกครึ่งนึงได้ไกลบ่ธรรมดาเลยในการประกวดคือว่าผู้กองประกวดใจดำบ่เนาะเหตุจังซี่นะก็บอกเนาะเพราะว่าที่สำคัญบรรดาท่านการประกวดในมื้อนี้เนาะพวกเราจะดำเนินไปให้มันคึกคืนที่สุดตัดจากสาวเหลือ10และพวกเราจะก้าวไปสู่เคิร์นบอททอป3หรือว่า3คนสุดท้ายและที่แน่นอนผู้ที่ได้รับมงกุฎในมื้อนี้มิสวอลาประจำปี2021นี้จะเป็นตัวแทนสาวลาวไปประกวดอยู่ที่เวทีของสากลนั่นเองอยู่ประเทศเปอร์โตริโกของพวกเราเจ้าจะต้องได้มาหวมรุ่นน้ำกันว่าจะเป็นสาวงามท่านใดที่จะเป็นตัวแทนไปสู่เวทีระดับสากล นั่นเองต้องได้มาหวมรุ่นเนาะและก็ที่สำคัญอยู่ในระยะนี้สาวๆของเฮาเพิ่นก็เกียมตัวกันต้องล้อท่ากันอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าในวัยนี้สาวๆเพิ่นก็จะออกมาในสุดประจีที่สวยงามและเฮาก็จะได้มาฮู้ผลน้ำกันว่า10คนสุดท้ายจะเป็นสาวงามท่านใดที่ได้ผ่านเข้า10คนสุดท้ายและหลังจากนั้นก็มาลุ้นน้ำกันอีกรอบสุดท้ายก็คือใน10คนสุดท้ายจะเป็น3สาวงามท่านใดที่ได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายอีกเจ้าถือว่าระยะที่ล้อชานี่พวกเขาก็ถือว่าจะอ่านผู้สนับสนุนดีๆของพวกเขาซึ่งประกอบด้วยทั้งกรมขบวนการสร้างหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวแพตตี้เสริมความงามเจ้าเอนจอยมีเดียพรามโมเดลลิ่งหงแฮมเลอท่าหลวงดอหงแฮมแบรนด์มาร์ครีสิเดนต์เจ้าเอกพลการพิมพ์และป้ายครบวงจร APN 2014พร้อมด้วยสวนอาหารน้ำผุ Well Power Energy สมภูเฟอร์เลนตัสเครื่องสำอางฟินทิพสวรรค์คอสเมติกบริษัทสอนก่อสร้างและขัวทางจำกัดผู้เดียวเจ้าพร้อมด้วยโฮงแฮมจำปาสักแกรนด์เพชรไพลินเจวเวลรี่ฟีนิกซ์คลับส่วนอาหารมังกรทองแบทแมนพับบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาสนเจ้าสถานีโทรภาพนครหลวงหรือว่า TVE 9นั่นเองบริษัท 3S พัฒนาจำกัด
บริษัทไฮนิเกนลาเบเวอรี่จำกัดธนาคารห่วมพัฒนา JDB Set TV มีนาแคทเทอริงมินตวนลาวเจริญสินลาวเจริญมีเดียเมนโฟลเดอร์ท่าแต่งฟาร์มและรีสอร์ทจันทร์สมภูพาไหมว้าวแมกกาซีนแผนหักเวดดิ้งสตูดิโอดีเซนลาวคิงบุฟเฟ่โรงงานน้ำดื่มคูณสร้างดาด้าแฟชั่นThe River Resort ห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้า Planet Eden Resident Air Flower Room Action Flow และที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล่าบรรดาเมคอัพอาร์ติสต์สั้นนำที่เพิ่นได้มาหวมสร้างสรรค์ผลงานการแต่งหน้าเบิ่งแย้งสาวงามของเฮาอยู่ในมื้อนี้ฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยอ่ะตอนนี้ไกเฮา2คนและทีมงานพร้อมแล้วจะนำมาตรฐานไปพบกับสาวงามทั้งสาวหมายเลขในสุดราตรี So ladies and gentlemen we will bring you to the evening gown competitionเจ้าและขอเสียงต้มมือดังต้อนรับสาวงามมาในสุดราตรีThank you.
อนนี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นสุดๆเลยอลังการหลายนี่ก็ถือว่าเป็นสุดราตรีจากทางห้องเสื้อมินตวนนั่นเองไกแมนแล้วและที่สำคัญเจ้าและที่สำคัญสำหรับเครื่องประดับเพชรจากห้านเพชรไพลินเจลลี่ดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้กับสาวงามของเฮาด้วยมาในรอบนี้นี่เจอเฮา2คนนี่อันตรายได้เฮาสิมาตัดเอา10คนออกจากใจบรรดาทานได้พวกเฮาจะเริ่มประกาศเนาะ10คนสุดท้ายหรือท็อป10แต่ว่าจะขอประกาศรางวัลพิเศษรอบที่2 3รางวัลด้วยกันเจ้าสนั่นตอนนี้เฮาจะก้าวเข้าสู่ในระยะประกาศ3รางวัลพิเศษในรอบนี้ก่อนที่เฮาจะไปประกาศ10คนสุดท้ายซึ่งว่าใน3รางวัลนี้เนาะก็จะมีรางวัลนางสาวมิตรภาพรางวัล Popular Vote และรางวัลขวัญใจสร้างภาพเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นน้ำกันว่าใน3รางวัลนี้จะเป็นสาวงามท่านใดที่จะได้คว้ารางวัลกันไปฉะนั้นเราจะมาเริ่มเลยเนาะไอ้ไก่เนาะเจ้าสุนา we are ready for the second round of the super surprise และเราจะเริ่มจากรางวัลนางสาวมิตรภาพได้แก้หมายเลขหมายเลขใดหมายเลขใดหมายเลขใดนี่นี่นี่แถวนี้นี่แถวนี้ดิหมายเลข W12ขอ congratulations for Miss Friendship number W12จะรับต่อไปนี้จะขอเฮียนเซินทางท่านนางนันทิดาใจอีสานเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางฟินให้เกียรติเชิงเวทีด้วยเพื่อมอบรางวัลดีๆนี้ให้แก่สาวงามของพวกเราได้แก่หมายเลข W12 เธอว่าเป็นสาวที่มีมิตรภาพใจดีเพื่อนกระหักบรรดาทานก็จะได้มาเพิ่นก็ได้รับรางวัลนี้ไปเนาะบอกได้เลยว่ารางวัลนี้จะเป็นรางวัลที่สาวงามที่เพิ่นได้ร่วมกิจกรรมน้ำการปฏิบัติรวมกิจกรรมมาหลากหลายบอกว่าจะเป็นในระยะ1เดือนเนาะเพิ่นก็จะได้รวมโหวตคะแนนมอบให้กับหมู่เพื่อนของเพิ่นซึ่งก็จะได้รับเงินรางวัลไป3ล้านกีบเจ้าความเดียวกันนั้นจะได้เป็นกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเชิญมอบรางวัลกิฟต์เซตด้วยว้าววัฒนธรรมประธานพวกเขาตอนนี้ถือว่าจับจ้อยอเข้ามาแล้วตอนนี้อีกพอเท่าใดพวกเขาจะประกาศ10คนสุดท้ายเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเนาะให้กับสาวงามที่เพิ่นได้รับตำแหน่งนางสาวมิตรภาพนั่นเองขอขอบใจและขอเชิญพักพรได้เจ้าต่อลำดับต่อไปเนาะข้าพเจ้าเองจะเป็นผู้ประกาศรางวัล Popular Vote เนาะก็ถือว่าการโหวตนี้ได้ปิดไปแล้วในเวลา10โมงและตอนนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล Miss Popular Award จากบริษัทลาวโทรคมมหาโซนได้แก่หมายเลขอ่ะตอนนี้แฟนๆของเราทางบ้านนี่คอมเมนต์กันมาเลยได้แก่หมายเลขจะต้องใจกันบ่เนาะถือว่ามหาโซนจะแท้รางวัลนี้และผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่หมายเลขW02มาขอแสดงความยินดีด้วยW02 Now we are announcing Miss Popular Award and congratulations to W02ก็ถือได้ว่าเพิ่นได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนั่นเองเจ้าลำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเฮียนเซินทางทานอรุณเดชบ้านจิตเป็นผู้ห้องผู้อำนวยการใหญ่ของเราโทรคมมหาโซนให้เกียรติกันเชิงวิธีด้วยเพื่อมอบรางวัลให้แก่สาวงามพวกเราถือว่าทางเราโทรคมพวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ในการถ่ายทอดสดต่อไกลเนาะตอนนี้เนาะเพิ่นมาเป็นผู้เป็นหาพิซซอบในด้านนี้พวกเราเจ้าขอเซิร์นมอบสายสะพายเลยด้วยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหมายเลข W2 เนาะซึ่งเพิ่นก็ได้รับรางวัล Popular Vote ไปนั่นเองและก็ได้รับเงินรางวัลมูลค่า3ล้านกีบพร้อมกับกิฟต์เซตจากลาวโทรคม
จ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยเจ้าและลำดับต่อไปเราจะมาประกาศรางวัลต่อไปเลยนั่นก็คือขวัญใจสร้างภาพได้แก่หมายเลขใดหมายเลขใดขวัญใจสร้างภาพได้แก่ W 3เจ้ามิสโฟร์เจอร์เดนที่ก็ชื่อ W03 หรือว่าหมายเลข W03นั่นเองเจ้าในลำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเฮียนเซินทานวีรศักดิ์แสงเพชรมณีเจ้าของห้างแทนหักเวดดิ้งสตูดิโอให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยขอเฮียนเซินโอ้ยมันไอสุดรอใจดีของคอยนี่เนาะไอโฟกของเฮานั่นเองเนาะซึ่งว่าเพิ่นก็เป็นบุคคลที่สำคัญเส้นเดียวกันเพราะว่ารูปนางสาวแต่ละภาพที่ออกมาสวยงามนี่แมนทางอ้ายเพิ่นจะเป็นคนไทยเลยเนาะทางอ้ายแล้วก็ทีมงานฮานแทนฮักเวดดิ้งสตูดิโอนั่นเองรางวัล นี้เป็นรางวัลนึงที่สำคัญในหลายๆคนที่จับตามองเพราะว่าภาพนี้ออกมาเป็นมิสโฟร์เจอร์เดนนี่ส่วนใหญ่นี่จะก้าวเข้าห้อมเล็กๆกันและเข้ามาลุ้นๆกันน้ำกันบรรดาทานเจ้าแม่แล้วซึ่งมาเพิ่นก็จะได้หับเป็นกิฟต์วอเชอร์ในการถ่ายรูปมูลค่า5ล้านกีบและก็จะได้หับกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งเป็นกำลังใจกับสาวงามแล้วก็ต้องขอขอบใจมายังทานวีรศักดิ์แสงเพชรมณีเจ้าของห้างแทนหักเวดดิ้งสตูดิโอด้วยตอนนี้บ่ซำเป็นเวลาที่สำคัญแห่งไกลพวกเราจะมาประกาศผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายของการประกวด Miss World ประจำปี2021ตอนนี้ถือว่าพวกเรามีผลอยู่ในมือไกลแล้วก็ถือได้ว่าบอกได้เลยว่าความตื่นเต้นนี่อุ้ยตอนนี้หลายๆท่านก็คงจะมาตื่นเต้นนำกันเนาะว่าตอนนี้สาวงามจะเป็นสาวงามใดเนาะที่ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายต้องมาลุ้นนำกันอีกครั้งนึงเนาะอ่ะสนะตอนนี้จะมาเช็คเสียงของแฟนๆว่าอยากจะให้หมายเลขใดได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายแด่ขอเสียงเด้หมายเลขใดหมายเลขใดเดี๋ยวจะขอเสียงเป็นฟากไปเนาะฉะนั้นขอเสียงฟากเบื้องนี้ก่อนโอ้เบื้องนี้กินข้าวอิ่มเนาะเสียงแห้งมาเบื้องทางกลางน้อยนึงขอเสียงทางกลางเด้โอ้อันนี้กินเฟอร์มา2ถ้วยเนาะเสียงแห้งก่อนฟากนี้ลองมาเบื้องฟากสุดท้ายเนาะแห้งบ่โอ้กินสิ้นดาดห้าหม้อเนาะไอ้แกสังเกตแล้วเป็นลักษณะคือการเสียเตะบานเลยมันคือบันแห้งขึ้นเรื่อยๆเนาะตอนนี้พวกเขาก็ยังอยู่ในการประกวดมิสเวิลด์ลาวประจำปี2021และตอนนี้พวกเขาก็ถือว่ามีผลอยู่ในมือแล้วเขาจะเริ่มประกาศ10คนสุดท้ายที่เข้ารอบในการประกวดในค่ำคืนนี้ so next we're going to announce the top 10 of the Miss World Lao 2021เจ้าฉะนั้นเขาจะมาเฉลยกันเลยเนาะสำหรับนางสาวทานธมิตรที่ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลขใดจะไปอยู่แก้วนะเจ้าว่าเป็นผู้ทะเบียนที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายและติดตามมาด้วยหมายเลข W ได้แก่หมายเลข W10 นะ W10นั่นเองและตามมาติดๆเลยเนาะตามมาเลย และติดตามมาด้วยผู้ที่4ที่เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่หมายเลข W12 ขอแสดงความยินดีด้วยตามมาด้วย
ขอแสดงความยินดีด้วยจือว่าตอนนี้มาครึ่งทางแล้วบรรดาทาน5คนที่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายได้ประกาศกันไปพวกเราจะขอสืบต่อและผู้ที่เข้ารอบบุคคลที่6ได้แก่หมายเลข W 3นั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยตามมาติดๆเลยสำหรับนางสาวที่ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่ W 11 So right now we are announcing the top 10 and 3 spot left เหลืออีก3ที่เท่านั้นเนาะจะยืนถึงเวทีแห่งนี้ของ Miss World ลาวประจำปี2021และผู้ต่อไปได้แก่หมายเลข W 15นะขอแสดงความยินดีด้วยตามมาติดๆเลยและได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้แก่ W 13ถือว่าเหลืออีก1คนเท่านั้นเนาะตอนนี้ยังให้แฟนทางบ้านในคอมเมนต์ทาง Facebook ของเพจ Miss World Lao ของพวกเราเข้ามาแบบรัวๆและข้าพเจ้าจะขอถือโอกาสนี้ประกาศบุคคลสุดท้ายที่เข้ารอบท็อป10ของเราได้แก่หมายเลข W 18เนาะขอแสดงความยินดีด้วยเสียงโต๊ะเป็นกำลังใจให้กับสาวงามของเราทั้งสาวหมายเลขด้วยสำหรับสาวงามที่บ่ได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายก็บ่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าเราได้เข้ามาในรอบเลิกขนาดนี้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ดีๆจากเวทีใหญ่นั่นก็คือ Miss World Lao 2021และก็ยังได้มิตรภาพของหมู่เพื่อนอีกด้วยเจ้าก็ขอเสียงตบมือให้แก่สิบหมายเลขของพวกเราด้วยเป็นกำลังใจดีๆเนาะขอเชิญพักได้ทางสิบหมายเลขของพวกเราและอีกครั้งหนึ่งบรรดาทานนี่ก็คือว่าเป็นท็อปเช่นของพวกเราเนาะขอเสียงตบมือดังให้ด้วยว้าวบอกได้เลยว่าตอนนี้ความตึงเครียดก็ยับย่ายเข้ามาแล้วเพราะว่าเฮามาฮู้ผลแล้วว่า10คนสุดท้ายนี้ก็มีนางสาวในดวงใจของเฮาแล้วเนาะฉะนั้นต้องได้มาลุ้นกันต่ออีกว่า3คนสุดท้ายจะเป็นสาวงามทานใดที่ได้เข้าไปเจ้าข้าพเจ้ามากได้ตอนประกาศตัดออกไปตัดเรื่อยๆเลยต่อไปนี้ยังเหลือจะตัดอีกเทื่อนึงบรรดาทานเพราะจะตัด7คนออกไปให้เหลือแต่3คนเท่านั้นลุ้นๆพร้อมกันในการประกวด Miss World ประจำปี2021นี้คึกคืนที่สุดณตอนนี้ถ่ายทอดสดผ่านทีโรงแรมแลนด์มาร์คแมคคองริเวอร์ไซด์ของพาวนครหลวงเวียงจันทน์เจ้าสันนั้นตอนนี้เฮามาพักผ่อนความตื่นเต้นกันจักน้อยนึงเนาะเพื่อให้สาวๆของเฮาได้ไปเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจเพื่อที่จะมาประกวดกายในรอบต่อไปฉะนั้นจะขอเยนเซินแก่ประธานไปร่วมสมการแสดงสุดพิเศษจากโชว์พอยแดนซ์ So next we present you their very amazing show from the show Poi DanceWe'll be right back.
จ้าและขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้กับทางโชว์พอยแดนซ์ว้าวเป็นโชว์ที่ประทับใจตื่นตาตื่นใจสำหรับแขกประธานผู้มีเกียรติทุกท่านอ่ะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งแขกประธานนั่นได้ไปห่วมชมภาพ VTR ของผู้สนับสนุนยูแขวงจำปาสักด้วย So next is the VTR of the sponsor in the จำปาสัก province ขอเชิญติดตามรับชมได้ขอเสียงตบมือดังๆให้กับภาพ VTR UT แขวงจำปาสักด้วยจ้าวถือว่าตอนนี้พวกเรายังอยู่ในการประกวด Miss World ประจำปี2021และตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในรอบท็อป10ของพวกเราเจ้าสนั่นตอนนี้นาทีที่ทุกคนรอทานรอคอยก็มาฮอดมาถึงแล้วเพราะว่าเฮาจะไปพบกับสาวงามของเฮาทั้ง10ที่เพิ่นได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายแต่ความพิเศษในรอบนี้แมนเพิ่นจะมาพร้อมกับหนุ่มหล่อหนุ่มเก่งที่สำคัญมีเอกลักษณ์ในการฮ้องเพลงถูกใจทั้งหนุ่มๆถูกใจทั้งสาวๆและก็แต่ละบทเพลงที่เพิ่นได้ฮ้องมานี่ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมสูงหลายอยู่บ้านของเฮานั่นเองนั่นก็คือหนุ่มตายอากาศเจ้า so ladies and gentlemen we are proud to present you the top 10 in the evening gala again with ตายอากาศ our artist เจ้าฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับสาวงามของเฮาทั้ง10และหนุ่มตายอากาศด้วยNow.
ธรรมที่มีสวยงามเพียงใดบอกให้เขาน้องตายมาหาเอ้ยไกลกุ๊กๆก่อนเนาะสิสัมภาษณ์น้องสายก่อนเพิ่นว่าตอนพ่อบางทีมันตื่นเต้นเพิ่นว่าสิล่ะน้องสายค่อยตื่นเต้นอ่ะเฮาไปยืนอยู่ไฟน้อยนึงได้เนาะทางด้านหน้าเจ้าตอนนี้อยากจะมาถามความรู้สึกของน้องสายกันก่อนหลังจากที่ว่าได้ฟังเสียงเพลงมวนๆจากน้องสายไปหลากหลายบทเพลงเลยเป็นจังใดตอนนี้นี่หนุ่มๆหลายคนนี่อิจฉากระต่ายแหงเนาะไอ้ไก่เพราะว่ากระต่ายได้มาอยู่ใกล้สาวๆที่แบบงามที่สุดในตอนนี้รู้สึกจังใดแดอ๋ออันนี้บอกเลยเวทีนี้นี่ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีในงานประกวดมันจะรู้สึกแตกต่างจากเวทีที่เขาเคยเล่นคอนเสิร์ตมากับโบฮู้คือกันว่าเหตุผลอย่างแต่รู้สึกว่าเวลาเขาห้องเพลงในเวทีนี้เขารู้สึกตื่นเต้นแล้วกับประทับใจเลยเนยไอ้ไก่ยังพูดคำตอบเลยเพราะว่าจะเจอสาวงามเนาะผู้ชายเจอผู้สาวให้ได้ไหนล่ะสาวความกดดันมันมาหลายทางเนาะมาหลายทางเสียเบอร์ใดเสียเบอร์ใดเสียทุกคนเลยเสียทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนงามเบิดนะงามเบิดเลยเนาะฉะนั้นตอนนี้อยากจะให้น้องตายสวยฝากถึงสาวๆทั้งซิปแดงก็ขอให้น้องๆทุกคนเนาะจังใดก็เฮาก็ตั้งใจมาแล้วเนาะ
จะแพ้หรือชนะมันเป็นอีกเรื่องนึงเนาะสิ่งสำคัญคือเฮาได้ยืนอยู่เทิงเวทีเดียวกันกับผู้ชนะเฮาได้ยืนอยู่เทิงเวทีเดียวกันกับนางงามทุกๆคนเนาะนี่แม่นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในชีวิต1ของเฮาที่เฮาจะได้เฮ็ดบ่ว่าเฮาจะได้ที่1หรือที่2หรือที่3หรือรางวัลสมเสยเหลืออันใดก็แล้วแต่นี่เป็นตัววัดว่าเฮามีความกล้าที่จะมาเนาะเฮามีความกล้าที่จะประกวดเฮามีความกล้าอยู่ในตัวเฮาเนาะพวกเจ้าสำเร็จตั้งแต่ตอนที่พวกเจ้าประกอบใบสมาร์ทเข้ามาแล้วเนาะขอให้น้องทุกคนสู้ๆเนาะเจ้าสนั่นขอเสียงตบมือดังๆให้กับหนุ่มตายอากาศด้วยขอเข้าใจหลายเนาะเจ้าขอขอบใจน้องตายหลายๆเด้อจ้ะก็เอาไปเสิร์ฟไปด้านหน้าเนาะพอตอนนี้อ่ะจะพาบรรพานี้เข้าไปในช่วงที่สำคัญมากหลายในรอบนี้พวกเขาจะเริ่มกันประกาศเคลื่อนว่าท็อป3บรรดาทานเขาสิยืนด้านไหนดีเนาะปันด้านขวาวะด้วยโอเคซอกหาบอลยืนก่อนพิธีกรกับซอกหาบอลไปเนาะเพราะว่าสาวๆของเขานี่ก็มีแต่ผู้งามๆเนาะบ่อยากไปยืนเฮียงน้องอาถอยหลังไปน้อยนึงเนาะอ่ะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเฮาจะมาประกาศ3สาวงามที่จะได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วเป็นจังได๋กองเสียขอเสียงเด้ถือว่ายังหนาแน่นอยู่เนาะตอนนี้ถือว่าอยากให้เพิ่มมาขอเสียงให้เป็นกำลังใจให้สาวทั้ง10คนก่อนที่เฮาจะประกาศได้ขอเสียงอีกครั้งนึงด้วยบรรดาท่านเป็นกำลังใจดีๆถ้ากายถือว่าตอนนี้เนาะผู้ชมทางบ้านนี่ก็ถือว่าคอมเมนต์กันมาได้เลยเฮาจะเริ่มประกาศแล้วท็อป3ของพวกเฮาในการประกวดมื้อนี้มิสเวิลด์ลาวประจำปี2021และผลตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในมือของข้าพเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหมายเลขทําอิดที่ได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่ Wแสดงความยินดีด้วยและแน่นอนยังเหลืออีก2สปอตหรือว่า2ที่เท่านั้นบรรดาทานและผู้ที่ข้าพเจ้าจะประกาศต่อไปน้องก็ถือว่าจะเป็น1ใน3ที่มีสิทธิ์เติบโตคว้ามงกุฎของมิสเวิลด์ประจำปีนี้ในปี2021และผู้นั้นได้แก่หมายเลขเราขอคอมเมนต์กันมาเลยหมายเลข W หมายเลข W 12เนาะขอแสดงความยินดีด้วยเหลือหมายเลขสุดท้ายแล้วเนาะมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันว่าจะเป็นสาวงามหมายเลขใดที่ได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายขอเสียงได้หมายเลขใดหมายเลขใดเหลือโอกาสเดียวเท่านั้นเพียง1ที่เท่านั้นที่ยืนอยู่เทิงเวทีนี้กับพวกเราต่อไป So right now we are now in the top 3 and then we are advancing to be our Miss World Round 2021และหมายเลขที่ได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายได้แก่ Wหัวใจตอนนี้เกือบวายพิธีกรก็สิใจสิขาดน้ำ W นี่แหละเนาะW อย่างนั้นเนาะโอ้ยตอนนี้ก็ถือว่าขอขอบใจเนาะขอเสียงตบมือให้แกเจ็ดน้องนั่งสาวขอพวกเฮาด้วยถือว่าก็ได้เข้าห้องไม้ท็อปเซนก็ขอให้พักผ่อนทั้งเจ็ดก่อนเนาะตอนนี้เจ้าขอเสียงตบมือเป็นกำลังใจให้กับสาวงามของเฮาทั้งเจ็ดด้วยเนาะขอเสียงเสียให้กับสาวงามเฮาเด้ตอนนี้ถือทั้งเวทีมีเพียง3คนเท่านั้นบรรดาทานแขกผู้มีเกียรติที่ชมอยู่ที่ฮอแห่งนี้ฮองแฮมแลนด์มาร์คแมคคอนริเวอร์ไซด์และผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านเนาะผ่านทางโทรภาพนครหลวง TVE9 และเพจของ Miss World ของพวกเรา
ว้าวตอนนี้เฮาก็ได้มาเห็นน้ำกันแล้วเนาะสำหรับ3สาวงามที่ได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายยังอีกรอบ1สุดท้ายอีกเฮาจะได้มาลุ้นน้ำกันแล้วกลับมาฮู้ผลน้ำกันเลยว่าใน1ใน3สาวนี้ไผจะได้เป็นมิสเวิลด์ลาว2021นั่นเองเจ้าตอนนี้ก็ขอให้3คนพักก่อนเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีการก้าเกียมอีกสุดหนึ่งไกลๆเพื่อจะมาตอบคำถามว่าใช่สุดนี้มงองค์ยังบ่ทันลงเถื่อขออีกสุดหนึ่งหนึ่งประธานถือว่าจะสร้างความประทับใจเนาะในมื้อนี้ทีมงานของพวกเราทางผู้จัดงานของพวกเรานี่ถือว่าตั้งใจแท้ๆเฮ็ดจังได๋งานออกของเฮาออกมาในมื้อนี้นี่ประทับใจและไปสู่สายตาของสากลนี่คนลาวเฮาเฮ็ดได้ดีเส้นเดียวกันประธานเจ้าสนั้นตอนนี้จะขอเฮียนเชิญแขกประธานไปร่วมชมภาพ VTR ผู้สนับสนุนใจดีจากแขวงสวรรณเขตขอเชิญติดตามรับชมได้So next is VTR, our sponsor in Swanakert Province. เอาล่ะขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้สนับสนุนใจดีจากแขวงสวรรณเขตก็ถือได้ว่าในฮอบนี้เฮาจะได้มาพบกับโสมงามของสาวงามที่เพิ่นได้ผ่านเข้ารอบ3คนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นน้อยกายเนาะตื่นเต้นที่สุดเนาะถือว่าเริ่มงานมาฮอบปัจจุบันนี้ก็ถือว่าพวกเฮารอท่าตอนนี้เพราะว่าการตอบคำถามนี่ก็เป็นอีกตอนนึงที่ว่าบ่ธรรมดาถ้าว่าการประกวดนอกจากสรีระแล้วนอกจากการเดินที่ดีแสดงความสามารถให้เห็นทางด้านเขาเอิ้นว่าการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วการตอบคำถามเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าย้อนอย่างการที่เป็นมิสเวิลด์ลาวของพวกเรานี่หมายถึงว่าเจ้าสิเป็นสปอคเพอร์ซันหรือว่าผู้ที่สามารถสื่อสารความเป็นลาวสื่อสารแนวคิดของพวกเราออกไปสู่ในวิธีที่ตอนที่ไปประกวดอยู่ที่สากลอยู่ประเทศปอร์ตุเรโกแน่นอนการสื่อสารสิ่งดีๆออกไปความสามารถนี้ในการตอบคำถามนี่อยู่ต่างประเทศถือว่าให้ความสำคัญที่สุดเจ้าแมนแล้วเนาะฉะนั้นในรอบนี้ถือว่าคณะกรรมการของเฮาจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันอย่างนักหน่วงพอสมควรเลยเพราะว่าในรอบต่อไปนี้จะเป็นรอบที่เฮาจะมาเบิ่งไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามของสาวงามของเฮาทั้ง3เลยฉะนั้นกรรมการของเฮาจะต้องได้คิดกันอย่างนักเลยเนาะว่าจะเป็นสาวงามใดที่ว่าจะได้ของมงกุฎมิสเวิลด์ลาว2021เจ้าถือว่าการจัดงานปีนี้ถือว่าเฮ็ดแบบกระทัดรัดที่สุดผู้เข้าประกวดรอบสุดท้ายของเฮามีแต่สาวคนและมากก็เหลือ10คนตอนนี้ถือว่าเพียงแต่3คนนะเท่านั้นเนาะที่จะมาเข้าแข่งขันมาซิงเอาเครื่องเรามงกุฎ1เดียวเท่านั้นถือว่าเป็นมงกุฎที่ว่ามีเป็นเกียรติยศสูงสุดของในปีนี้ของการประกวดมิสเวิลด์ลาวของพวกเราเจ้าก็ต้องได้มาลุ้นน้ำกันเนาะว่าจะเป็นสาวงามท่านใดเนาะที่ว่าจะได้เป็นเจ้าของมงกุฎ Miss World Lao 2021นั่นเองดังนั้นท่านผู้ชมที่อยู่นาจีนี่เนาะและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9นั่นเองก็มาลุ้นน้ำกันโดยเฉพาะแมนท่านผู้ชมที่กำลังติดตามผ่านทางแฟนเพจของ Miss World Lao ก็คงจะลุ้นระทึกใจฉะนั้นเสียหมายเลขใดเนาะให้เขียนคอมเมนต์กันลงได้เลยเนาะตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้เสียกันส่งพลังใจกับสาวงามของเขาทั้ง3ด้วยเจ้าเมื่อกี้นี้ตอนเวลาเขาพักต่อได้เขาไปเปิดเบิ่งตัวเพจของ Miss World Lao ของเขานี่ผู้ติดตามบ่ธรรมดาก็เ
เกอร์มาเรตติ้งนี่สูงหลายในมาตรฐานในการประกวดในปีนี้ก็มีเสียงย่องเข้ามาแล้วว่าสุดนี่สีสันนี่บนธรรมดาในรอบเคลื่อนออกเป็นรอบสุดลอยน้ำท่าเดินแต่ละคนเนี่ยโอ้แซ่บพันวาสิแล้วก็คอมเมนต์กันมาหลายเนาะและก็ที่สำคัญเนาะหลายคนก็ถือว่าก็เดาชื่อว่า3คนสุดท้ายเข้าไปในรอบของพวกเขานี่ก็ได้เบอร์5เบอร์11และเบอร์12นี่ถือว่าเป็นผู้นี้เฮ็ดได้ดีเนาะในการเดินบ่ธรรมดาและพวกเขาจะสืบต่อรุ่นกันเนาะว่าผู้ใดที่จะคว้ามงกุฎของ Miss World ลาวประจำปี2021นี้เจ้าสนั่นรอถ่ากันอีกน้อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาจะมาพบกับสาวงามของเฮาทั้ง3ซึ่งพันจะมาในรอบตอบคำถามซึ่งว่าในรอบตอบคำถามนี้ความพิเศษก็คือเฮาจะมีเพียงคำถามเดียวและจะให้อีก2สาวงามที่เพิ่นยังบ่ทันได้ตอบได้ใส่สายฟังหูเพื่อที่จะบ่ให้ได้ยินคำตอบของเพื่อนที่ตอบไปก่อนหน้านี้ดังนั้นเฮาจะมาเบิ่งไหวพริบปฏิภาณของทั้ง3สาวว่าในการตอบคำถามข้อที่มีความคล้ายคือกันจะตอบคือกันหรือบ่เจ้าถือว่าตัวนี้ก็เป็นการก็เป็นกติกาการแข่งขันที่มีความยุติธรรมระดับสูงเลยกรรมวัดน้ำกันว่าคำตอบที่จะออกมานี่กินใจกรรมการของเฮาและผู้ชมอยู่แห่งห้องนี้และพิเศษผู้ชมที่กำลังติดตามการถ่ายทอดสดๆกันเลยในตอนนี้เจ้าฉะนั้นรอถ่ากันอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าเฮาจะมาลุ้นน้ำกันว่าจะเป็นสาวงามทานใดฉะนั้นเฮาจะมาขอขอบใจกับผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนเนาะต้องขอขอบใจมายังกลุ่มขบวนการสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวเจ้าพร้อมเดียวกันนั้นขอขอบใจมายังแพตตี้เสริมความงามขอขอบใจ Enjoy Media Plum Modelingโฮมแฮมเลอท่านหลวงดอโฮมแฮมแลนด์มาร์คแมคคองริเวอร์ไซด์เอกพลการพิมพ์และป้ายครบวงจร APN 2014ส่วนอาหารน้ำผู้ Bell Power Energy สมภูวาเลนตัสเครื่องสำอางฟินทิพย์สวรรค์คอสเมติกบริษัทสอนก่อสร้างและครัวช้างจำกัดผู้เดียวโฮงแฮมจำปาสักแกรนเพชรไพลินเจเวอรี่ฟินิกคลับสวนอาหารมังกรทองแบทแมนพับบริษัทลาวโทรคมมนาคมมหาชนสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9บริษัท 3S พัฒนาจำกัดบริษัทไฮเนเกนลาวบิวเวอรี่จำกัดธนาคารห่วงพัฒนา JDB ZTV มีนาแคทเทอริงมินตวนลาวเจริญศิลป์ลาวเจริญมีเดียพร้อมด้วยเมนโฟลเดอร์ท่าแต่งฟาร์มและรีสอร์ทจันทร์สมภูผ้าใหม่ว้าวแมกกาซีนแทนฮาร์ทเวดดิ้งสตูดิโอดีเซนลาวคิงบุฟเฟ่โรงงานน้ำดื่มคุ้นสร้างดาดาแฟชั่นเดอะริเวอร์รีสอร์ทห้านอาหารเฮือนแพเมืองฟ้าแพนเน็ตอีเดนรีสิเดนแอร์Flower Room Action Blow พร้อมด้วยสร้างแต่งหน้าสั้นน้ำของบ้านเฮาที่ได้มาร่วมกันแต่งหน้ากับสาวงามของเฮาทั้งหมดขอเสียงตบมือดังๆให้กับผู้สนับสนุนใจดีทุกๆท่านด้วยตอนนี้ถือว่าพวกเฮาก็พร้อมที่จะมาพบกับสาวงามของเฮา3คนแล้วในห้องตอบคำถามLadies and gentlemen, please, we're going to bring you to the Q&A session of the top 3 of Miss World Lao 2020 and 2021.
ปลี่ยนสุดนิดนึงกับเสียงโฮดังปานนี้เลยพอท่านตอบเนาะตอนนี้แต่ว่ากำลังใจดีขนาดเลยในการประกวดมิสเวิลด์ลาวประจำปี2021นี้เจ้าแม่แล้วเนาะฉะนั้นในตอนนี้ก็ถือได้ว่าเฮาจะก้าวเข้าสู่นาทีระทึกใจพอเฮาจะได้ให้สาวๆของเฮาได้มาเข้าสู่ในรอบถามตอบฉะนั้นตอนนี้เฮาจะขอเฮียนเซินหมายเลขทําอิฐก้าวเข้าสู่ในระยะถามตอบด้วยขอเฮียนเซินจะเอาลนทวนอีก2หมายเลขหมายเลข5และหมายเลข11ถือว่าจะใส่แนวฟังหูไว้โอเคแล้วบอโอเคอ่ะพร้อมบอเนาะโอเคจะขออ่านคำถามเนาะคำถามมีอยู่ว่าคุณค่าสำคัญในการเป็นมิสเวิลด์ลาวแมนอย่างจะขอทวนคำถามเนาะคุณค่าสำคัญในการเป็นมิสเวิลด์ลาวแมนอย่างเจ้าขอเซ็นตอบด้วยโดยขอเข้าใจสำหรับคำถามสำหรับน้องแล้วคุณค่าในการเป็นมิสเวิลด์ลาวก็คือเป็นผู้หญิงที่งามจากภายในสู่ภายนอกบ่ได้เป็นเพียงการประกวดที่เอาความงามอย่างเดียวได้มงกุฎแล้วก็จบไปแต่เป็นการค้นหาสาวงามที่มีความเพียบพร้อมความเก่งความสามารถเพราะว่าคุณค่าของมิสเวิลด์ลาวนั้นต้องโชว์ความคิดความสามารถและทัศนคติบ่แมนเพียงแต่โชว์ความงามอย่างเดียวขอขอบใจเจ้าขอเสียงตบมือดังๆให้กับ W11 ว้าวตอบได้นักแน่นกินใจทานผู้ชมหลายๆเลยฉะนั้นต่อไปเราจะก้าวเข้าสู่ในระยะของ W12 ที่จะมาตอบคำถามน้องสาวพร้อมบอและคำถามก็มีอยู่ว่าคุณค่าสำคัญในการเป็นมิสเวิลด์ลาวแมนอย่างสำหรับน้องมงกุฎของมิสเวิลด์ลาวบ่เป็นเพียงแต่อาภรณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ต้องพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและซอยเหลือสังคมและเผยแผ่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติสำหรับน้องเองอยากส่งเสริมเรื่อง it is not just winning a crown but it's about what you giving back to society for me I just wanna help people who less fortunate because it is nice to change people the most beautiful things being happy it just I just thank youว้าวขอขอบใจสำหรับ W12 ซึ่งพันก็ตอบกินใจหลายๆท่านเลยเจ้าและขอเซิร์ชหมายเลข5ป้ากองเสียเฮาบ่ธรรมดาเลยเนาะเจ้าถือว่าพร้อมเนาะโอเคมีคำถามมีอยู่ว่าคุณค่าสำคัญในการเป็นมิสเวิลด์ลาวแมนอย่างโดยข้อขอบใจสำหรับคำถามสำหรับน้องแล้วคือความพร้อมและความแข็งแกร่งและคือพฤติกรรมของคนคนหนึ่งที่เฮ็ดประโยชน์เพื่อสังคมน้อง W05 อาริญาอินทวงศ์ถ้าหากมื้อนี้น้องได้เป็นมิสเวิลด์ลาว2021น้องจะสร้างต่อกิจกรรมสิ่งที่น้องเคยเฮ็ดกับครอบครัวมาตลอดเวลา7ปีเพื่อให้เป็นโครงการและเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการซอยเลือดเด็กน้อยด้อยโอกาสคือคำเว้าที่ว่า beauty with the purpose finally I would like to say thank you everyone who support me and all of the organization ขอขอบใจว้าวคนหนาวลุกคนหนาวลูกโมเมนต์นำนางงามนางงามได้คนหนาวลูกน้ำกองเสียเนาะก
กล่องเสียเฮานี่จัดเต็มอีหลีเลยโดยเฉพาะเสียงมาจากภาคนั้นเนาะเออเจ้าก็ถือว่ามีความหลากหลายเนาะเป็นตัวแทนจากแต่ละภาคของพวกเราฟังเสียงจากนครหลวงจันแดเนาะจากสวรรณเขตแดทางเหนือก็มีมาด้วยเช่นกันก็ถือเป็นคําตอบแต่ละคนจริงๆบ่ธรรมดาในการประกวดในมื้อนี้เจ้าฉะนั้นต้องเป็นกำลังใจให้กับสาวงามของเฮาทั้ง3เพราะว่าในการตอบคำถามนี้บ่ธรรมดาเลยเนาะฉะนั้นกรรมการของเฮานี่ตัดสินใจยากลำบากหลายเพราะว่าทั้ง3สาวเพิ่นก็ตอบด้วยดีที่สำคัญแม่นตอบออกมาจากใจจากข้างในแท้ๆทั้งงามทั้งเก่งแท้ๆฉะนั้นขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจครับสาวงามของเฮาทั้ง3ด้วยเจ้าเราจะขอเชิญพักก่อนเนาะโดยเพื่อกาเกียมในรอบที่เฮาจะประกาศหาผู้ที่จะมาคว้ารางวัลหรือว่ามงกุฎอันสูงสุดในค่ำคืนนี้ของการประกวด Miss World Lao ประจำปี2021เจ้าซึ่งว่าในตอนนี้ความตื่นเต้นก็หยับใกล้เข้ามาแล้วเนาะเพราะว่าเฮาจะได้มาลุ้นน้ำกันว่าจะเป็นสาวงามใดที่จะได้เป็น Miss World Lao 2021ในครั้งนี้เจ้าและเป็นประเพณีก่อนจะมีการเคลื่อนว่าสวมมงกุฎใหม่ให้แก่สาวงามที่ได้รับรางวัลที่จะรับในบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี้แน่นอนเนาะผู้ที่เคยได้เป็นมิสเวิลด์ลาวประจำปี2019นี้ก็แน่นอนจะมีการออกมาให้เป็นคำเห็นกล่าวลาตำแหน่งนั่นเองเจ้าสนั่นในระยะต่อไปเฮาจะไปพบกับมิสเวิลด์ลาว2019ขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับมิสเวิลด์ลาว2019Please welcome the Miss World Lao 2019 for the farewell message. ทุกคนเคยท้อแต่ถ้าใจยังสู้ความหวังกันยังมีไม่เคยล้มมาแล้วแต่ยังลุกขึ้นสู้อีกครั้งการเป็นนางงามบ่แม่นเรื่องที่ง่ายเลยขึ้นชื่อว่านางงามบ่ได้มีเพียงแต่ความงามแต่ยังต้องมีความอดทนเข้มแข็งเมย์จะมาฮอดจุดนี้บ่ได้ถ้าบ่ได้รับโอกาสจากเวที Miss World แล้วและขอบใจประธานโครงการที่เห็นมีความตั้งใจสู่บ่ถอยจนเฮ็ดให้เมได้มงกุฎ Miss World Lao 2019และที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวผู้ที่บ่เคยทิ้งเมไปไสยังคอยอยู่เคียงข้างบอกสอนและให้กำลังใจเมเสมอมาขอบใจมูคูทุกคนที่ทรงพลังบวกมาให้ขอบใจแฟนนางงามที่คอยเสียทรงแห่งใจให้กับสายสะพายเราคนนี้ขอบใจสร้างแต่งหน้าสร้างผมขอบใจเอ้ยเลี้ยงขอบใจทีมงานสร้างภาพขอบใจห้องเสื้อขอบใจทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนเมตั้งแต่มือที่ได้มงอยู่แล้วจนไปเวทีสากลกลับมาเมย์ขอเป็นกำลังใจให้นางงามรุ่นน้องผู้ที่กำลังสู้เพื่อความฝันและเมย์หวังว่าจะสามารถเป็นแห่งบันดาลใจให้เขาเจ้าสู้ไปถึงเป้าหมายเมย์พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้เก็บเกี่ยวมาในเวทีสากลให้กับนางงามรุ่นน้องต่อไปเพื่อที่เฮาจะได้มงทำอิฐในเวทีสากลให้แก่ประเทศลาวสุดท้ายนี้เมย์หวังว่าผู้หญิงที่ซื้อเมย์เนลมิดมิสเวิร์ลาว2019จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปThank you.
ยแล้วขอเสียงต้อนรับดังๆให้กับสาวงามเนรมิตไซปัญญาหรือมิสเวิลด์ลาว2019ว้าวสวยงามอีหลีเลยดีใจกับน้องสาวแน่นอนถือว่าเป็นการอำลาตำแหน่งเป็นที่เฮฟห้อยตอนนี้เฮาเกียมตัววรรณทานตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าตอนนี้นาทีระทึกใจใกล้เข้ามาแล้วเพราะว่าเขาจะประกาศน้ำกันเลยเนาะว่าสามสาวงามจะแมนสาวงามทานใดแดทีจะได้คว้ามงกุฎมิสเวิลด์ลาว2021ไปเจ้าแน่นอนเนาะถือว่าการแข่งขันในมื้อนี้ถือว่าเป็นการเก็บคะแนนนี่มาแต่เข้ากองประกวดเวลา1เดือนผ่านมามาฮอดปัจจุบันจึงได้มีการตัดสินว่าผู้ใดที่ว่าได้คะแนนสูงสุดและแน่นอนจะเป็นผู้นั่นที่ว่าคว้ามงกุฎของมิสเวิลด์ลาวประจำปี2021ไปครองเจ้าฉะนั้นตอนนี้นาทีระทึกใจก็ยับใกล้เข้ามาถึงแล้วเราจะมาพบกับ3สาวงามที่เพิ่นจะมาปรากฏกายดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับ3สาวงามของเราด้วย So please welcome the top 3 out of the Miss World Lao 2021ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเนาะตอนนี้สามสาวของเฮาก็พร้อมแล้วและเฮาจะมาประกาศสำหรับห้องอันดับ2ได้แก่ W W ได้ขอเสียงแดน W ได้ W ได้Congratulations for the second runner-up of the Miss World Lao 2021 is go to W5. เจ้าและลำดับต่อไปข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเมียนเซินทานนางสวัสดิ์ทองอุ่นมีไซตางหนาวแฮมแบรนด์มาร์คแม่ของริเวอร์ไซด์ให้เกียรติขึ้นมอบมงกุฎพร้อมกับสายสะพายเจ้าและพร้อมด้วยป้ายรางวัลนั่นเองนั่นก็คือ W5 ที่ได้ห้องอันดับ2ไปก็ถือได้ว่าต้องขอแสดงความยินดีกับสาวงามหมายเลข W5 ดังนั้นจึงอยากจะขอแจ้งทางแขกประธานผู้มีเกียรติทุกๆท่านที่อยู่ณที่นี้และกำลังติดตามชมผ่านทางสถานีโทรภาพ VTE9 หรือว่าผ่านทางเพจของMiss World Lao 2021นั่นเองสำหรับการให้คะแนนแมนเฮาจะมีการเก็บคะแนนตั้งแต่มือเก็บตั๋วทำอิฐเลยก็จะได้เบิ่งนอกจากความงามก็ต้องได้เบิ่งการเก็บตั๋วการวางตั๋วบุคลิกภาพหรือว่าจะเป็นการพบปะเข้าสังคมการอยู่น้ำมูเพื่อนเป็นจังใดซึ่งว่าทางคณะกรรมการของเฮาเพิ่นก็ได้เอาใจใส่นักแน่นและเก็บคะแนนตั้งแต่มือเก็บตัวถือได้ว่าการเก็บคะแนนนี่เป็นเวลา1เดือนเต็มจนมาฮอดมื้อนี้เพิ่นก็มารวมกับคะแนนที่ว่าให้กันอยู่ในมื้อนี้นั่นเองก็จะได้เป็นคะแนนสุดท้ายเจ้าถือว่าเพิ่นจะมอบมงกุฎสายสะพายพร้อมด้วยป้ายรางวัลเจ้าและตอนนี้ถือว่าระยะนี้เฮาก็เป็นการมอบรางวัลเงินสด10ล้านกีบเจ้าและลำดับต่อไปนี่ก็ต้องขอขอบใจเจ้าจะได้กิฟต์วอเชอร์อีกกันหนึ่งด้วยขอมอบอีกกิฟต์วอเชอร์ด้วยเจ้าและยังอีกกิฟต์วอเชอร์นั่นก็คือเสริมความงามจากแพตตี้เป็นเวลา1ปีเต็มเจ้าและกิฟต์เสร็จจากลาวโทรคมเ
จ้าขอเสียงตบมือดังๆให้กับ W5 และก็ต้องขอขอบใจแม่ย่างทานนางสวรรค์ทองอุ่นมีไซตั้งนายกับโรงแรมแบรนด์มาร์คแม่ของ Riverside และลำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเยี่ยนเชิญทานปออพรประเสริฐอินทศรประธานบริษัท 3S จำกัดประธานสถานีโทรภาพนครหลวงขึ้นมอบโน้ตบุ๊ก1หน่วยด้วยขอเยี่ยนเชิญตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการมอบรางวัลให้แก่ผู้หมออันดับ2ของพวกเราหมายเลข5นั่นเองเจ้าขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งและก็ต้องขอขอบใจมายังทานปออพรประเสริฐอินทศรประธานบริษัท 3S จำกัดประธานสถานีโทรภาพนครหลวง VTE 9ขอขอบใจเจ้าขอขอบใจหลายๆและลำดับต่อไปจะเป็นนางมาลัยหลักประจันนั่นก็คือมิสแกรนด์ลาว2019ขึ้นมอบซอดอกไม้งามๆขอเสียงตบมือดังๆครับสองสาวงามของเราด้วยเจ้าถือว่าตอนนี้พวกเราสืบต้อนรุ่นน้ำกันระหว่างหมายเลข W11 และหมายเลข W12 ไผ่จะกว่ามงกุฎมิสเวิลด์ลาวประจำปี2021ไปครองเจ้ามาลุ้นน้ำกันเลยเนาะเป็นเจ้าใดเสียงกองเสียยังบ่11หรือ12 11หรือ12แห้งๆ11หรือ12เจ้าถือว่าการประกาศนี้พวกเราจะประกาศผู้ที่ได้หับรางวัลสนาดเลิศเนาะหมายที่หมายพึงเป็นผู้ที่เป็นที่1ส่วนหมายเลขที่บ่ได้ประกาศถือว่าแน่นอนเนาะจะเป็นห้องสนาดเลิศอันดับ1ไปหรือว่าเป็นที่2นั่นเองเจ้าสนั่นเฮาจะมาประกาศสำหรับหมายเลขที่ได้เป็นมิสเวิลด์ลาว2021ได้แก่หมายเลขMiss World Lao 2021 is ได้แก่หมายเลข W12 นะขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีนะมีข้างนั่นก็คือหมายเลขU12 ฉะนั้นในระยะต่อไปนี้เราจะขอมอบรางวัลให้แก่ห้องสนาเลิศนั่นก็คืออันดับ2กันก่อนเลยเจ้าถือว่าเป็นหมายเลข W11 เนาะได้เป็นห้องสนาเลิศของพวกเราและตอนนี้ขอเชิญขึ้นมาหับรางวัลเจ้าลำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเยี่ยนเชิญทานนางคำใสสีหาวงอำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ลาว2021ให้เกียรติขึ้นมอบมงกุฎและสายสะพายพร้อมด้วยป้ายรางวัลด้วยเจ้าถือว่าตื่นเต้นกันที่สุดเนาะในค่ำคืนแห่งการประกวดครั้งนี้ถือว่าห้องสนาเลิศก็ถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่าซาถ้าผู้ที่สนาเลิศเนาะรางวัลมื้อนี้ถือว่าบ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แน่นอนผู้ที่เป็นห้องสนาเลิศอันดับ1 นี้จะเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นบุคคลต่อไปเจ้าก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ W12 และ11ซึ่งว่า11นี้เพิ่นก็ได้ห้องสนาเลิศและสำหรับ W12 ก็คือ Miss World Lao 2021ซึ่งว่าก็เป็นสาวในดวงใจของหลายๆท่านเลยเนาะซึ่งว่าก็เห็นกองเสียนี่เพิ่นกับห้องกันตั้งแต่ระยะชำอิดเลยจนมาฮอดระยะสุดท้ายนี่ก็ยังแบบว่าเสียงบ่ตกเลยเขาก็ได้ฮู้ผลน้ำกันไปแล้วเนาะเจ้าถือว่าตอนนี้เป็นการมอบมงกุฎของผู้ที่ได้ห้องสนาเลิศนั่นก็คือ W11 จะมีการมอบสายสะพายและติดตามด้วยเงินรางวัลเงินสดเนซาวล้านกีพอดีกับวอชเชอร์นอฟแต่งหน้าฟรี1ปีจากแพทตี้เสริมความงามและกิฟต์เซตจากลาวโทรคมและที่สำคัญเพิ่นก็จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า20ล้านกีบ
และก็ได้รับกิฟต์วอเชอร์แต่งหน้าฟรี1ปีเต็มจากแพตตี้เสริมความงามอีกด้วยและก็ได้รับกิฟต์เซตจากลาวโทรคมเจ้าขอเสียงต้นมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับ W11 และก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางคำใสสีหาวงอำนวยการกล่องประกวด Miss World Lao 2021จากนั้นต่อไปนี้ขอเรียนเชิญทานปออพรประเสริฐอินทศรประธานบริษัท 3S จำกัดสถานีโทรภาพนครหลวง VGE9 ขึ้นมอบโน้ตบุ๊ก1หน่วยด้วยประธานเท่ากันยิ้มหวานเลยประธานเจ้าขอเสียงต้มมือดังๆอีกครั้งและก็ต้องขอขอบใจมายังทานปออพรประเสริฐอินทศรและลำดับต่อไปก็คือจะเป็นทานนางปณิดาบุพผาหรือฮองมิสเวิลด์ลาว2019มอบซอดอกไม้งามๆขอเสียงต้มมือดังๆกับสองสาวของเราด้วยเจ้าก็ต้องขอขอบใจมายังท่านนางปณิดาบุพผาฮองมิสเวิลด์ลาว2019ด้วยขอขอบใจสนั่นตอนนี้เขาจะมาพบกับมิสเวิลด์ลาว2021และลำดับต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเรียนเชิญทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิวัติลาวหัวมอบกับมิสเวิลด์ลาว2019ให้เกียรติขึ้นมอบมงกุฎด้วยขอเรียนเชิญเจ้าเซฟจะเป็นการมอบพร้อมกับนางเนลมิตรไซปัญญามิสเวิลด์ลาวประจำปี2019ขอแสดงความยินดีกับ W12 ซึ่งเพิ่นก็ได้เป็น Miss World Lao 2021ซึ่งการให้คะแนนนี้บอกได้เลยว่าเพิ่นได้มีการรวบรวมคะแนนตั้งแต่เริ่มเก็บโตดำเนินกิจกรรมในระยะ1เดือนเต็มเลยซึ่งว่าเพิ่นก็ได้เบิ่งในหลากหลายด้านเลยบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บตัวไหวพริบปฏิภาณบุคลิกภาพหรือว่าการอยู่ร่วมกับหมู่เพื่อนการเข้าสังคมต่างๆและที่สำคัญอยู่ในมื้อนี้ก็จะเป็นคะแนนรอบสุดท้ายมารวมกันและก็จะได้ผลออกมาดังที่ทุกท่านเห็นCongratulations นี่ก็ถือว่าเป็น Miss World Lao ประจำปี2021ของพวกเราและจะเป็นตัวแทนสาวลาวไปประกวด Miss World อยู่ที่ประเทศปอร์ตริโกสวยงามอีลีเลยต้องขอแสดงความยินดีกับน้องสาวหมายเลข W12เจ้าและตอนนี้แมนจะเป็นพิธีมอบสายสะพายสายสะพายแมนใส่ไอ้ใส่แก้วไอ้ใส่แก้วสายสะพายเจ้าและพร้อมด้วยเงินรางวัลมูลค่า30ล้านกีเจ้าและก็ต้องขอขอบใจมายังทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ทองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนมประชาชนปฏิบัติลาวที่ได้ให้เกียรติขึ้นมามอบในครั้งนี้และลำดับต่อไปขอเป็นเกียรติเยนเซินประธานทานสายแก้วสีดาวงประธานมิสเวิลด์ลาว2021ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลด้วยขอเยนเซินดึงดาวเบิกกายอยู่ถึง
จ้าถือว่าตอนนี้คอยสร้างภาพเขาเก็บภาพกันนอนถือว่าสวยสดงดงามสำหรับในค่ำคืนนี้ก็จะได้หักกิฟต์วอเชอร์ในการแต่งหน้าฟีหนึ่งปีเต็มจากห้านแพตตี้เสริมความงามและก็ได้หักกิฟต์เซตจากลาวโทรคมก็ต้องขอขอบใจมายังประธานสายแก้วศิราวงศ์ประธานมิสเวิลด์ลาวที่ได้ขึ้นมอบของรางวัลและลำดับต่อไปนี่เจ้าจะขอเรียนเชิญทางปอ.พรประเสริฐอินทศรประธานบริษัท 3S จำกัดและทางเป็นประธานสถานีโทรภาพนครหลวงมอบโน้ตบุ๊ก1หน่วยขอเรียนเชิญเจ้าก็ต้องขอขอบใจมายังทานปออ.พรประเสริฐอินทศรที่ได้ขึ้นมอบโน้ตบุ๊กให้แก่สาวงามของเฮาขอขอบใจและลำดับต่อไปขอเป็นเกียรติเรียนเชิญทานนางวงดาราพงผักดีผู้อำนวยการห้านใหญ่เพชรไพลินเจวเวลรี่ขึ้นมอบรางวัลมิสเอริเกน by เพชรไพลินเจวเวลรี่ด้วยขอเรียนเชิญเพิ่นก็จะมอบเป็นใส่คอค้ำขาวพร้อมจีเพชรมูลค่า10ล้านกีบเจ้าก็ต้องขอขอบใจมายังทานนางวงดาราพงผักดีผู้อำนวยการใหญ่ห้านเพชรไพลินเจวเวลรี่ขอขอบใจและสุดท้ายขอเฮียนเซินน้องเมย์หรือว่าเนลมิตรใส่ปัญญามิสเวิลด์ลาว2019มอบซอดอกไม้ให้แก่มิสเวิลด์ลาว2021และขอเสียงตบมือดังๆให้แก่ทั้งสองสาวด้วยเจ้าและตอนนี้จะขอเชิญทางมิสเวิลด์ลาวประจำปี2011นี่คว้าตำแหน่งสดๆฮอนนี่ให้ดำเนินการ Head First Walk นั่นเองขอเชิญเลยต่อไปจะก้าวเข้าสู่ในพิธีทายหู้เป็นทีละนึกในค่ำคืนนี้และข้าพเจ้าขอเป็นเกียรติเฮียนเซินทานท้องจันทร์พุ่นมีพานห้องเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวนุปัสสนปฏิวัติลาวให้เกียรติขึ้นห่วมทายหู้กับสาวงามด้วยขอเฮียนเซินเจ้าถือว่าการทายภาพนี้จะเป็นทายเป็นประมาณอยู่6สุดด้วยกันและพวกเราจะขอดำเนินการเป็นสุดทำอิฐนั้นก็คือจากทางตัวแทนจากภาครัฐนั่นก็คือท่านทองจันทร์ภูมิพันธ์รองเลขาคณะบริหารงานศูนย์การสนุกประชาสัมพันธ์ปฏิบัติลาวทายหัวหวมเป็นสุธมิตรเ
จ้าและตอนนี้ก็ถือว่าจะขอให้ท่านทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์อยู่ทั้งไปที่ต่อก่อนน้องพวกเขาจะขอเชิญทางเชิญมาเป็นนางงามจากทางพลาโมเดลลิ่งประกอบด้วย3ท่านนั่นด้วยกันนั่นก็คือท่านนางอนันต์หอมสมบัติ Miss Universe ลาว2018ท่านนางปณิดาบุภาห้อง Miss World ลาว2019และท่านนางมาลัยลักษณ์พระจันทร์ Miss Grand ลาว2019ขึ้นมาจังเวทีเพื่อถ่ายภาพรวมกับสาวงามและพร้อมด้วยท่านท้องจันทร์ภูมิพันธ์ด้วยขอเชิญการถ่ายภาพพร้อมด้วยทางมิสเวลาประจำปี2019เจ้าและก็ต้องขอขอบใจมายังทานท้องจันทร์ภูมิพันธ์ที่ได้ให้เกียรติขึ้นหวมถ่ายรูปกับสาวงามด้วยขอขอบใจเจ้าและขอขอบใจมายังสาวงามของพวกเราจากทีมพลาโมเดลลิ่งเจ้าลำดับต่อไปนี้จะขอเฮียนเชิญทางประธานขอถ่ายช็อตหนึ่งก่อนนะเจ้าขอเชิญประธานมิสเวิลด์ลาว2011นั่นก็คือท่านสายแก้วสีดาวงประธานมิสเวิลด์ลาวให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายรูปด้วยขอเฮียนเชิญก็ต้องขอขอบใจมายังประธาน Miss World ลาวและลำดับต่อไปขอเฮียนเซินอำนวยการกองประกวด Miss World ลาว2021นั่นก็คือท่านนางคำใสสีหาวงศ์ให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายรูปด้วยขอเฮียนเซินมายังท่านนางคำใสสีหาวงศ์อำนวยการกองประกวด Miss World แล้ว2019เจ้าก็ขอขอบใจมายังสาวเป็นนางงามเนาะอยู่พลาโมเดลลิ่งด้วยขอขอบใจขอเจ้าเกียมทายรูปของผู้ได้รางวัลสะสนฮอด3คนพร้อมด้วยคณะกรรมการเจ้าฉะนั้นระยะต่อไปนี้จะขอเฮียนเชิญทางคณะกรรมการให้เกียรติขึ้นร่วมทายรูปกับสาวงามของเราทั้ง3ด้วยขอเฮียนเชิญสามารถที่จะติดตามกิจกรรมของสาวงามทั้ง3ที่เพิ่นจะไปปฏิบัติหน้าที่กันต่ออีกสามารถติดตามกิจกรรมของเพิ่นได้ YouTube Page ของ Miss World ลาวซึ่งเพิ่นจะอัปเดตการเคลื่อนไหวทุกๆกิจกรรมหรือว่าเป็นภาพการเคลื่อนไหวต่างๆก็สามารถที่จะติดตามกันได้ดังนั้นมาฮอดตอนนี้เฮาก็ได้ฮู้กันแล้วสำหรับ W12 นั่นก็คือ Miss World ลาว2021นี่เนาะต้องขอแสดงความสมเสยทั้งคณะกรรมการของเฮาดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆให้คณะกรรมการของเฮาด้วยเพราะว่ากรรมการของเฮาเนาะเพิ่นปฏิบัติหน้าที่กันอย่างนักหน่วงหลายเนาะตั้งแต่
ระยะทําอิฐจนถึงระยะสุดท้ายเลยเพราะว่าเพิ่นจะต้องเป็นคนที่ลงคะแนนให้กับสาวงามของเฮาโดยเฉพาะคะแนนที่ได้รวบรวมตั้งแต่ร่วมกิจกรรมเก็บตัวในระยะ1เดือนผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันและอยู่ในมื้อนี้เพิ่นก็ได้ลงคะแนนและเห็นดีว่าผู้ที่เหมาะสมในการเป็นมิสเวิลด์ลาว2021นั่นก็คือ W12เจ้าขอขอบใจหลายๆสำหรับคณะกรรมการทุกๆ ท่านด้วยและลำดับต่อไปจะขอเฮียนเซินทั้งผู้สนับสนุนใจดีทุกๆ ท่านเลยให้เกียรติขึ้นห่วมถ่ายรูปกับสาวงามด้วยขอเฮียนเซินเจ้าถือว่าเป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราทั้ง44บริษัทหรือว่าห้างห้านที่ว่าได้ให้การสนับสนุนจัดงานดีๆในค่ำคืนนี้เจ้าขอเฮียนเซินเลยเจ้าขอเฮียนเซินทั้งผู้สนับสนุนใจดีทุกๆ ท่านเลยให้เกียรติขึ้นห่วมถ่ายรูปกับสาวงามของเราด้วยก็ต้องขอแสดงความขอบใจมายังผู้สนับสนุนใจดีทุกๆ ท่านที่เพิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของสาวงามและอยากจะสนับสนุนให้สาวงามนั่นได้ไปสู่เวทีโลกหรือเวทีระดับสากลนั่นเองดังนั้นเพิ่นก็ได้ห่วมจิตห่วมใจในการสนับสนุนเฮ็ดให้การประกวดครั้งนี้เกิดขึ้นได้ดังนั้นขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งให้แก่ผู้สนับสนุนใจดีเจ้าก็ต้องขอขอบใจมายังผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ได้ขึ้นห่วมถ่ายรูปกับ3สาวงามด้วยขอขอบใจเจ้าก็ถือว่าเป็นส่วนห่วมในการเฮ็ดให้มีประวัติศาสตร์นามใหม่เกิดขึ้นในการประกวดในค่ำคืนนี้ Miss World ประจำปี2021และพวกเขาก็ถือว่าได้คัดเลือกเอาแล้วตัวแทนที่จะประกวดใน Miss World ที่ประเทศปาโตริโกขอขอบใจกับผู้สนับสนุนใจดีทุกๆ ท่านเลยเนาะขอขอบใจและระยะต่อไปนี้เฮาจะขอมอบเวทีให้กับทางครอบครัวญาติพี่น้องกองเสียที่ได้มาร่วมจิตร่วมใจส่งพลังส่งกำลังใจให้กับสาวงามของเฮาตั้งแต่ทําอีทจนฮอดท้ายรายการเลยเนาะสามารถที่จะขึ้นร่วมแสดงความยินดีขึ้นร่วมถ่ายรูปกับสาวงามได้ขอเชิญครอบครัวของนางสาวเนาะให้เกียรติขึ้นร่วมถ่ายรูปกับ3นางสาวด้วยขอเฮียนเชิญเจ้าและมาฮอดตอนนี้ก็ถือได้ว่าเฮาดำเนินมาถึงในระยะสุดท้ายแล้วดังนั้นเฮาทั้ง2ก็ขอตั้งหน้าให้กับผู้จัดงานขออวยพรไซให้แก่แขกบรรดาทานผู้มีเกียรติทุกๆท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสุขใจและประสบผลสำเร็จรอบด้านเจ้าถือว่ามาฮอดตอนนี้ก็ถือว่าพวกเขาสร้างประสบการณ์ในค่ำคืนที่สวยสดงดงามที่สุดและมาฮอดจุดนี้ก็ถือว่ามาฮอดจุดสุดท้ายของการจัดงานของพวกเขาและที่สำคัญก็ถือว่าก็ขอบใจบรรดาท่านเนาะผู้ชมอยู่ในห้องฮอดและผู้ชมทางบ้านนี้ถือว่าให้การติดตามและมีการเชียร์เป็นอย่างดีและมาฮอดตอนนี้ถือว่าเขาทั้งสองข้าพเจ้าเองไก่ผู้วงพ่อพงสวัสดิ์พร้อมด้วยมาริลาสุวรรณดวงก็ถือว่าต้องกล่าวคำว่าสบายดี